ันบอกเล่าคราวขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนแฟนทั่วทุกเขตแดนแฟนแฟนแดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องทีสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนินทาการเมืองวันนี้ก็หลายคนก็เป็นที่คาดหมายกันนะว่านึกว่าในบางคนใจตุ้มๆต่อมๆเรื่องเลือกตั้งและของพี่ชายก็เลือกตั้งกรุงเทพผมคุณประจักษ์เลือกตั้งผมเขตดอนเมืองเลยดอนเมืองผมคนกรุงเทพครับเขตสายไหมครับจะบอกว่าวันนี้ที่บอกว่าตั้งแต่เช้ามานะครับมีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางวิทยุทางบ้านก็โทรกันมาถามว่าถ้าวันนี้นายกยอมเนี่ยแย่เลยนะแย่เลยนะบางคนก็ตกอกตกใจว่ายังไงมีกระแสว่านายกต้องยอมอีกต้องถอยอีกแสดงว่าไม่ได้ดูรายการเราเมื่อคืนนี้ถูกต้องไอเราก็บอกเลยครับว่าจะยอมได้ยังไงล่ะครับวันนี้อย่างที่บอกฮะกระแสข่าวออกมาบอกว่านายกจะคิดว่าต้องยอมอีกมันจะยอมได้ยังไงฮะงานนี้ถ้านายกยอมนายกติดคุกเพราะที่รู้เนี่ยผมรู้มาหมดที่พวกเรา3คนบอกอ่ะครับเพราะว่าทั้งรัฐธรรมนูญทั้งอะไรก็แล้วแต่ถึงไอ้กกต.25ตัวนี้ จากเขาเรียกว่าขอนิดนึงนะขอก่อนเกินหัวเลยนะเอาเลยครับขอว่าวันนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ครับบางคนบางท่านแม้กระทั่งบางสายในซีกเดียวกันที่รู้ข่าวมาก่อนหน้านั้นที่เราเคยนำเสนอข่าวว่าอาจจะมีการซื้อตัวครับอาจจะมีการเขาบอกว่าเอานายกยอมได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งแต่ผมบอกว่าถ้าการนี้ถ้านายกเลื่อนเมื่อไหร่แล้วมีปากเขาบอกว่าให้เป็นคำสั่งนายกนายกขอเลื่อนเมื่อไหร่ถวายฎีกาหรือถวายพระราชกิจฎีกาเนี่ยครับนายกผิดกฎรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายทันทีเอาผมเอาสั้นๆของผมไหมครับก่อนที่จะไปถึงคุณบรรศักดิ์บอกคำเดียวท่านผู้ชมไหมคือถ้าท่านดูรายการนินทาการเมืองทุกคืนท่านจะไม่สงสัยเลยเพราะเราฟันไปเมื่อคืนใน2เรื่องฟันกันหมดแล้วตรงเป๊ะตรงเป๊ะก็คือบ่าย2นัดที่หมายไหนยังไม่บอกใช่ไหมเมื่อวานจำได้นะแต่ผมบอกไปแล้ว2ก็คือว่าไม่เลื่อนไม่เลื่อนนะและขอโทษเมื่อเช้ามีข่าวแพรมออกก่อนถึงคุณประสาทขอนิดเดียวเจอนะทำไมบ๊อบมันรู้ก่อนก็สมชัยมันโทรบอกครับไม่ใช่โทรบอกคือไอ้สโมสรกองทัพบกเนี่ยเขาต้องไปประชุมครม.ใช่บังเอิญมันมีไอ้คนมีสีเนี่ยโทรไปบอกก่อนนึกออกไหมชื่ออะไรมีไหมไม่อยากบอกว่าชื่ออะไรแต่เรื่องคือมันมีหนอนบ่อนไส้อ่ะครับนะทุกวันนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยสงสัยจากหนอนจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วก็ทั้งกกต.ทั้งคือมันไม่ใช่จะเป็นผีเสื้อฮะจะกลายเป็นผีตายโหงยกเล้าฮะคือก็ตายโหงหรือตายห่ากันหมดทั้งคอกฮะอ่ะเดี๋ยวไปยาวๆครับคุณแม่จะมีเรื่องอะไรทำไมวันนี้ถ้าเกิดว่าเลื่อนเลือกตั้งแล้วจะเป็นอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่เลื่อนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นผลดีผลเสียครับครับคือวันนี้เนี่ยมีข้อเขียนอยู่ข้อนึงฮะนี่เป็นนายทหารเขียนครับนะครับเขาฝากผมมาพิจารณาหน่อยก็ได้จังหวะก็จะอ่านให้ฟังสักหน่อยนึงเขาเขียนว่าอย่างนี้ครับถ้านายกยุบลาออกปุ๊บเนี่ยหมายความว่าหมดสิ้นทางการเมืองนะครับเขาบอกว่าตระกูลจินวัฒน์หนีการเมืองไม่ได้ฟังให้ดีนะฮะหากหนีเมื่อใดจะถูกกระทืบทันทีเหตุเพราะที่ผ่านมาตระกูลจินวัฒน์ทำธุรกิจได้สร้างศัตรูเอาไว้มากนี่เขาวิเคราะห์มานะฮะเพราะนายกทักษิณทำธุรกิจเปิดเผยเกินไปจริงใจเกินไปนายกทักษิณได้เปิดช่องทางให้นักธุรกิจใหม่ๆเข้ามามีบทบาททางธุรกิจทำให้พวกชนชั้นเก่าที่ผูกขาดทางธุรกิจมานานไม่พอใจพวกโกงแดกนายกทักษิณค้าขายเก่งอ่านสถานการณ์หุ้นได้แม่นยำทำให้นักค้าหุ้นทั้งหลายชิงชังไม่ว่าจะเป็นกรจาติกกวานิชหรือจะเป็นกลุ่มของเอกยุทธนี่เขาเขียนมาให้นะนายกทักษิณสร้างสุวัฒน์สร้างอนุทินจนชอการช่างหายใจลำบากเนี่ยสี่แสงก็ไม่พอใจนี่สี่แสงมันมูลุคือใครนะนี่คือการสร้างศัตรูทางอ้อมนี่เขาเขียนมาอย่างนี้เขาวิเคราะห์มาคือรวยกระจายครับนะคือนโยบายเขาคือกระจายความรวยให้กับชาวบ้านแต่ประชาธิปัตย์จนกระจายครับถ้าทิ้งการเมืองเมื่อไหร่นี่คือข้อความนะถูกไล่กระทืบถูกไล่กระทืบทันทีนี่ทันสั้นเลยนะครับมีเหตุผลมากครับมาจะเสริมนิดนึงครับคำว่าบอกถ้าทิ้งการเมืองเรื่องธุรกิจเนี่ยครับแต่วันนี้ผมก็บอกนิดนึงนะว่าธุรกิจของตระกูลชินวัตรมีอะไรฮะตอนนี้เหลืออะไรขายหุ้นไปแล้วครับขายหมดแล้วก็เพียงแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่า
หุ้นร่วมอ่ะหุ้นร่วมลงทุนจากเขาเรียกว่าตั้งแต่รากฐานถูกไหมฮะมันจะไปบอกว่าเหมือนแต่ก่อนเนี่ย มันคงยากแต่ถ้าวันนี้ถ้าสมมติขอโทษแล้วต้องใช้คำนี้นะจะถามให้พวกตรงข้ามนะถ้าโคตรเง่าของเจ้าคุณชินวัตรต้องขออภัยนะที่จะพูดว่าผมพูดให้สะใจพวกสัตว์นั่นหน่อยถ้าโคตรเง่าเขาจะทำธุรกิจเขาเป็นคนไทยอ่ะแล้วมันจะเป็นเหี้ยอะไรกลัวอะไรกันนะคือโดยเฉพาะที่เมื่อกี้คุณพันศักดิ์พูดว่าตระกูลอะไรนะตระกูลชินวัตรไม่ที่บอกก่อนจะตะกอนตอนจะถึงวันนี้พวกตระกูลเก่าแก่ตระกูลเก่าแก่ผมถามว่าวันนี้เนี่ยความที่บอกว่าตระกูลเก่าแก่รวมหัวกันเพราะอะไรนะว่าตระกูลเก่าแก่เล่นหัวไงเสียประโยชน์นะหัวเดียวไงพอหัวกันว่ามึงยังไงอย่างคุณกับผมเนี่ยอยู่กันมานานยังไงทำอะไรก็ได้ด้วยกันหมดเว้ยเอากันอย่างนี้แต่วันนี้พอนายกทักษิณเข้ามาแล้วเปิดเสรีมาเลยมันเลยเกิดอะไรมาเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายพี่ชัดนิดนึงนะตอนอดีตนายกทักษิณเข้ามาเนี่ยมันเกิดเศรษฐีใหม่ถูกปะครับมาเลยมันมีภาษาใหม่ขึ้นมาคือไวท์คอล่าไอ้พวกเชิ้ตขาวเนี่ยครับมันมีธุรกิจ SME ครับเนี่ยเห็นมั้ยธุรกิจ SME มันถูกพัฒนาไปอุตสาหกรรมครับมันมีเศรษฐีหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ตามใดที่อำมาตย์กลุ่มทุนเก่าๆยังอยู่เนี่ยมันไม่มีเศรษฐีใหม่ขึ้นถูกต้องมันอยู่แต่พวกน้ำเมาก็มีอยู่2เจ้าครับและน้ำเมาเนี่ยเขาไม่ได้เล่นการเมืองนะพวกนี้อุดหนุนเบื้องหลังประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์กูจ่ายสัก100นึงพรรคอื่นกูจ่ายสัก50 30เนี่ยเหรอปะเล่นการเมืองแบบ2หน้าจ่ายทั้งพรรคฝ่ายค้านจ่ายทั้งพรรครัฐบาลเพื่อจะให้ตัวเองได้คุณสัมปทานจำได้คุณจำได้เมื่อกี้พูดหนึ่งน้ำเมาฮะเพราะบอกน้ำเมาคุณจำได้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งไม่กี่ปีครับเอาก็ได้ว่าไอ้ตาไอ้สัตว์ตัวใหญ่ๆอ่ะไม่อยากบอกชื่อเดี๋ยวไปเข้าไปนั่นอ๋อเบียร์เอเวอร์ตันเบียร์คุณจำได้ไหมว่าจำลองสีเมืองมนตรีจำลองสีเมืองออกมาต้านชิบหายจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับโอ้ยออกมาต้านนู้นต้านนี้ต้านกันแบบเดินธรรมญาตาไม่เอาเบียร์ซางครับไม่เอานู่นไม่เอานี่นะพอไอ้เหี้ยสักพักหนึ่งตั้งเป็นปีฮะตั้งเป็นปีพอเขาจะหนีไปจดทะเบียนไปเข้าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ครับไปมาจำลองสีเมืองอยู่ต้านพอเข้าสิงคโปร์ได้ครับพอเขาโยนกลับมาที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยครับเอาครับจำลองสีเมืองกลับไม่ต้านแล้วเอาก็ได้เงินไปแล้วแปลกไหมคือคนพวกนี้คืออะไรครับเรียกร้องกันออกมาแล้วก็เอากลุ่มมาทำทีกันจะไปเล่นจริงเล่นปลอมเราไม่รู้แต่ว่าผมบอกนะทิศทางที่พี่ชัดพูดแล้วก็รายการเราพูดนะคุณประสาทท่านผู้ชมฮะทิศทางพวกนี้ม็อบพวกนี้จะอยู่ได้เนี่ยก็คือธุรกิจที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงธุรกิจที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยวันนี้ทาง DSI เขาส่งจดหมายเตือนไปแล้วนะเตือนวันนี้จดหมายถึงแล้วฮะครับธุรกิจน้ำเมาไอ้หมูเห็ดเป็ดไก่ไอ้เจ๊กตายหยีไอ้ธุรกิจโรงแรมไอ้ธุรกิจธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยวันนี้เขาส่งจดหมายเตือนไป30เจ้าบางคนบางท่านบอกรักใจจะขาดประเทศไทยก็ถามจริงๆว่าไอ้เจ๊กตายหยีบางตัวคุยภาษาไทยแม่งยังพูดไม่ชัดเลยพอพูดไม่ชัดแล้วแทนที่จะทำความชัดเจนให้กับแผ่นดินครับไอ้นี่มันเป็นภาษาหมูเห็ดเป็ดไก่อะไม่ขนาดนายกไปไหนก็เอาหนีบไปด้วยเนี่ยมันยังไม่รู้จักบุญคุณอย่างนั้นก็เห็นไหมไอ้ต่างประเทศก็หนีบไปด้วยครับเอาเห็นบอกไปเป็นธุรกิจไหมล่ะจุนเจิมเนี่ยไปถ่ายรูปกับนายกทักษิณไม่รู้ว่าจะไปขอทำกิจกรรมอะไรไม่รู้ล่ะถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขมัน 3,900 กว่าล้านเนี่ยพอนายกทักษิณเมื่อแก้คือบอกว่ามันไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ได้จะพูดกันตรงๆอ่ะเอาไม่ต้องอายครับเพราะวันนี้ท่านนายกทักษิณไหนๆแล้วก็ไหนๆอ่ะอยู่ทางนู้นไอสัตว์พวกนั้นย้ำอย่างเดียวครับมาพูดมั่งว่าไอตัวเหี้ยทั้งหลายที่ไปถ่ายรูปในม็อบกปปส.แล้วก็บอกว่าตัวเองสูงส่งไปขอทำนู่นขอทำนี่จะใช้โดยรัฐบาลออกโดยรัฐบาลแล้วตัวเองไปเก็บเงินกับประชาชนครับจะสร้างหอศิลป์จะจ้างหอนี้แล้วกูจะเก็บเงินค่าผ่านประตูผมเนี่ยตกงานไม่มีงานทำไม่มีรายได้แต่มันเผอิญมันไม่ได้ครับพอมันไม่ได้เท่านั้นก็ไอ้เหี้ยเอาละในเมื่อกูขอทักษิณไม่ได้นี่เราพูดกันแบบชาวบ้านครับนั้นเมื่อไอ้เหี้ยน้องมึงกูก็ต้องเล่นนี่คือพูดไงกับมึงเหี้ยคือไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์มึงก็อย่าอยู่เลยมึงเหี้ยแล้วก็ผมบอกนะว่าถ้าใครมีรายชื่อนะก็ส่งมาให้เราช่องไหนไม่กล้าออกอากาศบอกมา30บริษัทห้างร้านรายชื่อ30 กว่าวันนี้จดหมายถึงแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีชื่อเอามานะเราจะเปิดเผยตรงนี้
นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยผมจะได้รายชื่อมาบ้างละนะฝากคุณไปสักฝากพี่ชัดนิดนึงว่าวันนี้ต้องบอกนะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยมันเดินต่อไปได้ม็อบก็อยู่อย่างวันนี้ล่าสุดพี่ชัดคุณไปสักฮะมีคนคนหนึ่งเข้ามาสารภาพแล้วฮะเป็นกาดนะครับทีมงานนะน้องป๊อบดูน้องป๊อบดูในโกซิกนะฮะชื่อนายอาฮามะบูละหรือวงเล็บบูไม่รู้นามสกุลยังไงงงเหมือนกันบูละอาฮามะบูละวงเล็บบูนะเป็นผู้ต้องหาถูกจับได้ตามหมายจับฆ่าผู้อื่นนะวันนี้มาเป็นกาดให้ม็อบกปปส.แล้วสารภาพได้ค่าจ้าง 2,000 บาทต่อวันเห็นหน้าไหมฮะนี่ฮะมือปืนใช่ไหมไม่ฆ่าคนอื่นมาแล้วใช่ครับมือปืนคดีอื่นแล้วมาเป็นกาดแล้วเขาบอกว่ากาดได้มีหน้าที่อะไรตำรวจถามเขาบอกว่าได้ค่าจ้าง 2,000 บาทต่อวันแล้วมีปืนให้พกไม่ต้องหาปืนเห็นไหมอาวุธเต็มออกจากที่ชุมนุมก็เก็บปืนตำรวจก็ถามว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนให้ปืนไอ้คนนี้ตอบว่าไงไหมไอ้อาฮามะเนี่ยในหัวปืนของทหารจัดให้เป็นชุดๆเลยครับอ้าวแล้วสิไปยุทธจันทร์โอชาตอบหน่อยสิทหารอะไรต้องถามเขาก่อนนี่ไงนี่ไม่รู้ต้องถามผบ.อย่างเดียวแล้วผมถึงบอกว่ากาดเฉพาะกาด 2,000 ต่อวันแล้วใครจะกลับป่ะใครจะกลับใต้อะผมถาม 2,000 บาทต่อวันคุณว่าจากเรายังหาไม่ได้ขนาดนี้เลยครับผมขาย ND ทั้งวันได้แค่500เองวันนี้ผมได้เหมือนกันแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนจัดอาวุธให้พี่ชัดก็อย่างที่บอกแหละครับวันนี้ถ้าจะฝากบอกกองทัพถ้าพูดกันแบบลูกผู้ชายตรงๆลูกผู้ชายตัวจริงจิ๋วจังถามว่าวันนี้กองทัพท่านทำอะไรครับประชาชนนี่ผมบอกครับประชาชนส่วนใหญ่นะทั่วประเทศเขาดูอยู่นะเขาดูว่ากองทัพวันนี้ทำอะไรแค่เพียงสุเทพขู่นิดเดียววันนี้ไปๆมาๆต้องขอกำลังทหารเข้าไปคุ้มครองไอสัตว์นรกเนี่ยนี่เขาไม่ได้ขู่ถามก่อนเขาไม่ได้ขู่นิดเดียวนะเขาขู่อย่างนี้วิธีขู่เนี่ยขู่ไงฮะคุณจะคุยกับคุณประยุทธ์คุณสุเทพคุยกับคุณประยุทธ์บอกว่าคุณจะคุยกับผมหรือจะคุยกับแบ็คผมเออจริงเหรอเอออย่างนี้คุณจะคุยกับแบ็คก็บอกพลเอกท่านพลเอกประยุทธ์ไปเลยดีกว่าว่าไม่คุยหรอกแบ็คเพราะกูไม่กินกูกินชีวาสนี่อย่างนี้เลยผมกินยี่ห้ออื่นครับเออผมไม่เอาชีวาสไม่เอาเลยฮะผมเอาวอกสวาเก้นโอ้โหนี่ไปรถเลยไปรถเดี๋ยวมาถึงบอกฮะว่าจริงๆแล้ววันนี้เขาก็จับตาดูครับแต่ผมจะบอกให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะฮะบางทีบางคนบางท่านไปรับทราบข่าวอะไรมาคืนนี้เอาแน่คืนนี้เอาแน่วันนี้เอาแน่ยังมีอีกยังมีอีกครับอย่าไปวิตกจริตฮะช่วยดูรายการเรานิดนึงจะได้ไม่มีคำถามเยอะคือมันไม่ทันแล้วล่ะครับอ่ะผมมาเรื่องวันนี้นิดนึงเรื่องด่วนๆกรณีแถลงร่วมกันครับระหว่างรัฐบาลนำโดยท่านนายกเลื่อนไม่เลื่อนมอบหมายคุณพงษ์เทพกาญจนารองนายกแถลงโอ้แล้วส่วนกกต.ครับสรุปให้คุณสมชัยประธานตัวจริงครับผมไม่เอาสมชัยไหมเอ้ยเอาไหมสมชัยไม่ได้สุประชัยมาแถลงนะสุประชัยเป็นลูกศิษย์โอ้ลูกศิษย์สุประชัยเนี่ยลูกกระจกสมประธานตัวจริงคือสมชัยสมชัยตัวจริงแล้ววันนี้เอ๋คุณเห็นสีหน้าสมชัยไหมนั่งเหรอลองดูหน้าหน่อยมีไหมนั่งตอนแถลงมีไหมนะวันนี้เขาแถลงว่าครับนะสรุปสุดท้ายไม่เลื่อนเลือกตั้งไม่เลื่อนนะครับเหมือนเดิมแล้วก็จะฝากบอกเลยนะครับว่าแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยนะประธานเนี่ยนะประธานกกต.เนี่ยนายสุภชัยสมเจริญเนี่ยนะฮะสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ตอนหลังฮะเขาไม่ออกสื่อเพราะว่าสมชัยก็ออกครับสัมภาษณ์ว่าหาลือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่ากกต.ได้รายงานปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับปฏิบัติหน้าที่นะครับและรัฐมนตรีกลาโหมได้รับทราบว่าทางรัฐบาลมองว่าแม้ว่าการเลือกตั้งออกไปปัญหาอุปสรรคก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมการชุมนุมก็ไม่ยุติลงรวมถึงรัฐบาลกลัวว่าการเลือกตั้งที่ไม่มีกฎหมายรองรับจะมีความผิดถูกต้องแล้วเขาบอกแล้วว่าผมจะสรุปว่าถ้ามีการเลื่อนขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆเขาบอกรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลยังไงรู้เขารู้ท่าทีอยู่แล้วว่ารัฐบาลยังไงก็ไม่เลื่อนอ๋อเดาใจรัฐบาลเดาใจอยู่แล้วถามว่ายังไงก็ไม่เลื่อนแล้ววันนี้ก็บอกเลยครับวันนี้เนี่ยที่รัฐบาลไม่เลื่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับครับเพราะถ้าเลื่อนออกไปกกต.หักหลังนายกยิ่งรักทันทีเลื่อนต่อไปพรรคประชาธิปัตย์หักหลังนายกยิ่งรักทันทีครับพอหมดความชอบตามปั๊บยุบพรรคเพื่อไทยต่อครับคือมันเล่นหมดนะครับโดยเฉพาะไอ้เหี้ยเนี่ยแหละ
คือวันนี้นั่งแถลงผมดูนะเขาเป็นอดีตอาจารย์ผมดูอีกช่องนึงพี่ช่วยพูดให้ดีๆเขาหน่อยเขาอดีตอะไรฮะอดีตอาจารย์ธรรมศาสตร์จมอะคือวันนี้เนี่ยพอรู้ว่าออกแบบนี้เนี่ยขนาดเมื่อวานนี่กะจะล็อบบี้คือวันนี้ถามกกต.ก่อนถ้าให้ท่านผู้ชมทั้งประเทศเลยถามว่ากกต.วันนี้มึงมีหน้าที่อะไรชื่อมันบอกแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่การตัดการล็อบบี้เนี่ยพี่ชัดฮะขอสนับสนุนนิดนึงวันนี้ประธานการเลือกตั้งเลยคุณสุภชัยเนี่ยนะสมเจริญสมเจริญมาบอกว่าครับแม่จริงๆแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับกกต.ก็จะทำหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี่ผมยังไม่อยากอ่านมันพูดโม้โดยบอกว่ากกต.เนี่ยยึดแนวทางในการจัดการเลือกตั้งอย่างสงบครับเนี่ยปราศจากความรุนแรงไม่ให้เกิดบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นครับก็ว่ากันนะฮะบอกถ้ามีการเลือกตั้งออกไปจะเกิดความเสียหายคนอีก66จังหวัดที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นจะไปตอบประชาชนได้อย่างไรนี่เฮ้ยมันเพิ่งรู้สึกเหรอเอ้ามึงไม่พูดอย่างงี้ครั้งแรกเหรอวันแรกแล้วพูดอ่ะแล้วคุณรู้ไหมผมจะเพิ่มต่อครับเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าในเมื่อรัฐบาลเนี่ยจัดการเลือกตั้งภายใต้พรกฉุกเฉินนะประธานกกต.นะเขาบอกประกาศก็กล่าวต่อทำเติมนะเขาบอกว่าประกาศไปแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้ทำอะไรผู้ชุมนุมก็จะชุมนุมเหมือนเดิมประกาศไปก็ยังทำอะไรไม่ได้เชื่อว่าอีก180วันปัญหาก็ยังไม่จบเอาไอ้เหี้ยก็จินตนาการไงแล้วกูถามก่อนแล้วมึงเป็นกกต.กันเนี่ยมึงนั่งทำเหี้ยอะไรช่วยบ้านเมืองช่วยประชาชนไม่ใช่มานั่งใส่แว่นเท่อย่างนี้นะนี่ผมบอกนั่งทำเหี้ยอะไรกันผมมีข้อเสนอครับแล้วก็ข้อติติงนิดหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยทำไมกกต.ไม่ขอกำลังเจ้าที่ฐานเออนี่ไงมาเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานดูแลหน่วยเลือกตั้งนี่คือประเด็นที่หนึ่งและสิ่งสำคัญนะวันนี้แหมเพิ่งรู้มาอ้าวอีกแล้วผมเลยถึงบางอ้อเลยครับไม่รู้ยังไงผมชอบไปรู้คุณพัฒน์บางพัฒน์หรือเปล่าฮะคุณรู้ไหมว่าเกมที่ให้กกต.เลื่อนเนี่ยใครเป็นคนคิดพรรคประชาธิปัตย์ครับคนนั้นชื่อสมคิดเลิศไพฑูรย์อ๋ออดีตอดีตอธิการครับอธิการธรรมศาสตร์โถมีอันนี้เขาเรียกเป็นกุญสือกกต.เขาเป็นคนคิดให้ใช่ๆเป็นคนนำเสนอเกมให้กกต.ฮะคนนี้อยู่เบื้องหลังฮะมีฉากปุ๊บลูดฉากนี่บอกหลังฉากอยู่หลังฉากไอ้สมองหมาปัญญามดไอ้สัตว์ฮะกูว่ามดยังฉลาดกว่ามึงอีกไม่อยากใช้กับควายยังมีพระคุณยังไถนาได้แต่เยี่ยบเป็นถึงอธิการบดีไอสัตว์มีความคิดที่จะล้มการเลือกตั้งอันนี้คือเกมที่เขาไปเรียนเอ้ยคนที่ไปเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยนะเขาบอกว่าเก่งมากเรื่องนิติศาสตร์ขอโทษนะฮะนักน้องๆที่เรียนอยู่ผมว่าน้องๆอ่ะเรียนเก่งสถาบันเขาดีสถาบันมีไม่กี่ตัวแต่ไอคนที่นั่งเนี่ยนะในสถาบันที่บริหารสถาบันพี่ว่าแม่งเหี้ยว่ะคือเหี้ยจริงๆไอ้สมคิดเลิศไพฑูรย์เนี่ยจบธรรมศาสตร์มีคุณภาพทุกคนครับอาจารย์ส่วนมากดีหมดฮะมันมีแค่ส่วนน้อยแล้วพวกนี้คอนเนคชั่นธรรมศาสตร์หมดนะสังเกตป่ะสมชัยนะสุทธิยากรก็เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไอ้นี่ก็เป็นลูกศิษย์ปริญญาโทสุภชัยสมเจริญก็ประธานไงไอ้นี่ก็คืออธิการบดีอันนี้คือคอนเนคชั่นธรรมศาสตร์ไงนึกออกป่ะไอ้นี่คือเกมที่กกต.เนี่ยเขาได้กุนซือดีสมคิดเลิศไพฑูรย์แล้วกุนซือเนี่ยนะเขาบอกว่าให้จับตาดูไม่เพื่อหัดกระสุกนะแต่เขาวิเคราะห์ว่าเป็นสุขครับสุขที่ทำอะไรขอออกประจำหน่วยเลือกตั้งกทมจะลาออกจะพร้อมกันทั้งหมดเลยจะพร้อมกันทั้งหมด50ตามสบายคือไม่จะลาออกครับมันลาออกลาไปหนึ่งแล้วมาก็ปีลาไปหนึ่งคือจะบอกให้เลยนะผมจองเขตบางเขตไว้แล้ววันนี้ไอ้ผอ.เลือกตั้งเนี่ยผอ.หรือผอ.เขตจะลาออกก็ช่างโคตรพวกคุณแม่งฮะมันก็จะมีพนักงานเก็บมันต้องมีตามคันลองออกไปครับคนเป็นรองจะทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่รองจากนั้นอีกแล้วก็บอกเลยครับถ้าวันนี้ก็ทำกันอย่างนี้ลาออกมึงลาออกจากเขตไปเลยไอ้สัตว์อย่าลาออกเฉพาะกกต.นะลาออกให้ลาออกจากราชการเขตเลยออกไปเลยเฮียไอ้นี่โทษทีฮะจังไรไม่ได้สมัครสมานพร้อมใจกันฮะอะไรฮะไอ้นี่สั่งฮะแล้วแล้วถามเลยนะครับว่าวันนี้ความอัปยศของกทม.หรือผู้ว่ากทม.วันนี้บอกตรงอ่ะไอ้คำที่ไอ้กปปสที่ไอ้สัตว์สุเทพเตี้ยวบันหมดความชอบธรรมกูจะบอกไว้ไล่เลยเฮ้ยว่าคณะผู้ว่ากทม.คณะทำงานที่ปรึกษาน่ะไอ้เหี้ยมึงหมดความชอบธรรมไปทั้งงานแล้วไอ้ควายประชาชนมึงไม่เอามึงจะเอาแต่ฐานอำนาจของพวกมึงทำความเหี้ยไปสนับสนุนแล้วก็ไม่เคยโผล่มาเห็นประชาชนไอ้ผอ.เขตสัตว์เขตบางกะปีเนี่ยครับที่เขาวันนี้เขาลาออกเจ้าแรกเลยลาออกพร้อมกรรมการประจำหน่วยด้วยนะทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็นลักษณะคือเขตบางกะปีนี่มีโอกาสโตครับมากกว่าเขตอื่นเพราะที่แล้ว
พอเขตบางกะปิก็มาเป็นสกพรรคประชาธิปัตย์จำได้ป่ะเที่ยวนี้ก็เหมือนกันคนที่อยากโตก็อยู่แถวเขตบางกะปิเพราะเป็นเขตพื้นที่เขาไงนัดบรรทัดฐานอะไรพวกนี้นะแต่เรื่องคือว่าแล้วมันจะมีคิวที่ลาออกพร้อมกัน50เขตแต่ไอ้เขตบางกะปิกูขอชิงทงก่อนเลยครับคุณนำก่อนเลยผมมาดูนิดนึงครับในเมื่อพูดถึงเรื่องลาออกไปสำคัญเลยเนื้อแล้วนะฮะไปดูภาพนี้ครับมีน้องพุทธิตาฮะนะก็รวมกันทั้งหมดบัญชีรายชื่อ334คนนี่นะฮะเป็นประชาชนคนธรรมดาธรรมดาไปรุ่นครับไปรุ่นป้ายครับมีรู้สึกมีเห็นหัวเราบ้างมีคลิปไหมไปยื่นหนังสือให้กกต.ครับว่าเห็นหัวเราบ้างอ่ะคลิปมีไหมเขาบอกว่า อยากเห็นเลือกตั้งเป็นกระบวนการประชาธิปไตยให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนมาบริหารประเทศเขาก็ชูป้ายบอกว่าเห็นหัวเราบ้างเพราะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์คนไทยนั้นอยากให้กกต.นั้นลาออกเฮ้ยตั้งประเด็นนี้ก็ดีมั้ยนะประเด็นดีฮะคือเรามั่นใจว่าคือถ้ามึงแน่จริงมึงลาออกเลยกกต.คือวันเนี้ย 100% กกต.เขาอยากให้คุณลาออกเหมือนกับกลุ่มน้องนักศึกษารุ่นใหม่นะครับเขาบอกว่าถ้ามึงทำอย่างนี้มึงไปขายไปต้องโกดีกว่าอำนาจหน้าที่ตอนนี้การเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่ที่กกต.ครับใช่ไหมฮะครับพอเกิดการลาออกเนี่ยแล้วผมถามว่าถ้ากกต.จะทำไงอ่ะหรือมึงจะบอกด้านเมฆกูไม่รู้หนูไม่รู้อีกหรือกูไม่รู้กูป่วยผมวันนี้นี่กกต.ผมบอกให้ผมเห็นสีหน้าของไอ้สมชัยนะนิดนึงผมบอกเลยไอ้เหี้ยนี่มีแววในอนาคตแววอะไรฮะติดคุกครับนึกว่าแววดังแววติดคุกมาแล้วนอชนอชถ้าเป็นนักโทษแล้วกกต5คนนะครับจะกลับเนื้อกลับใจแต่แปลกนะคุณเห็นหน้าตาพวกประธานกกต.มั้ยหน้าตากกต.ไอ้เหี้ยไม่เคยเลือกคนหล่อๆมาเลยหน้าตาอย่างนั้นไอ้เหี้ยชื่นชมน้องนี่น้องคนนี้น้องที่ว่านี่นะพุทธิตาครับเดี๋ยวขออ่านแถลงการณ์น้องหน่อยนะนามสกุลอะไรฮะไม่บอกนามสกุลฮะน้องก็อ่านแถลงการณ์อย่างนี้ครับบอกการเลือกตั้งถือเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนนั้นใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนมาบริหารประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดให้กกต.เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งอย่างสุจริตยุติธรรมและตั้งแต่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภามากกต.มีท่าทีไม่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งและมีการแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนรวมทั้งยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญด้วยทั้งที่การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่26ที่ผ่านมาเห็นได้ว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากแต่เจตนาของนายสมชัยกลับมีการเสนอให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนและถือเป็นความล้มเหลวในการทำหน้าที่ของกกต.ซึ่งเป็นวิกฤตของประเทศและทำร้ายประเทศในฐานะกกต.ดังนั้นจึงขอให้กกต.ลาออกทั้งคณะและเปิดโอกาสให้สรรหาคนที่เป็นกลางเข้ามาทำหน้าที่แทนอันนี้ขอชมน้องคนนี้หน่อยได้ไหมคือผมว่าน้องคนนี้เนี่ยเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะผมให้ไปเป็นประธานกกต.เอออย่าฮะคือถ้าคุณสมบัติได้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มันจะสิ้นสภาพนะช่วยคือไม่สิ้นสภาพไม่ช่วยเป็นส่งครอบมันหน่อยเสือกปากหมาเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยสัมภาษณ์แบบไอ้เหี้ยมึงไม่บอกอภิสิทธิ์กูว่ามึงนี่แม่งกูบอกว่ามึงไปใส่กระโปรงอ่ะคือมึงจะไปแอบลับๆล่อๆไปคบกับไปสมชายไปแอบไปคุยกันให้คนชาวบ้านเขารู้แล้วไม่ให้พรรคเพื่อไทยเข้าด้วยแล้วแถมมึงยังมีต่อว่าถ้านายกเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรือไม่มีความรับผิดชอบอะอย่าอยู่เลยอยู่ไปทำไมออกไปเถอะหรือว่าเขาออกใสๆหัวไปเถอะอย่างเงี้ยถามว่าอภิสิทธิ์คนอย่างมึงเนี่ยนะไอ้เหี้ยมึงมีสิทธิ์ชนะยิ่งรักไหมมึงเล่นการเมืองมาก่อนคนที่ชื่อยิ่งรักแล้วกูถามมึงคำเนี่ยขอโทษนะเมื่อวานนี้มึงด่ากูใช่ไหมที่กูด่ามึงไอ้เย็ดแม่เนี่ยไอ้สองตัวเหี้ยเนี่ยสิริโชคกับไอ้บูสกายบูสกายสายโลกฟ้านี่จะด่าอภิสิทธิ์อีกสักเที่ยวเถอะไอ้เย็ดแม่มึงตัวเมียหรือตัวผู้ไอ้สัตว์ปี53มึงฆ่าคนตายปีนี้นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ได้ฆ่าใครตายเดี๋ยวมีอีกเขาแถมถูกกระทืบอีกแต่ไอ้สัตว์คนอย่างมึงเนี่ยพิสิทธิ์มึงยังมีน้ำหน้ามึงไม่ลงเลือกตั้งไม่ลงเลือกตั้งไม่การร่วมมือแล้วยังมีหน้าไปด่าเขารับหลังอีกว่าตัวไอ้หน้าตัวเมียไอ้เหี้ยคือหน้าตัวเมียจริงๆเก่งแต่เก่งแต่ปากไอ้สัตว์เก่งแต่ปากอ่ะคือวันนี้ต้องบอกนะว่ากรณีของอภิสิทธิ์หรือกรณีของคนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้เขาไม่ยอมหักกับสุเทพครับเพราะว่าเกมสุเทพเนี่ยเป็นคนคุมเกมทั้งหมดแล้วผมบอกนิดนึงนะก่อนที่จะไปเรื่องที่มีคนยิงกันนะวันนี้ภาพเนี่ยวันนี้นะผมได้สายข่าวมาชัดเจนแล้วมีอะไรฮะวันนี้เป็นคิวเก็บแกนนำเอาเลยฮะครับเก็บกันเองไงนะเก็บกันเองฮะครับไอ้นี้ต้องบอกไม่มีใครเก็บฮะเพราะการเก็บ
จำบรรยากาศบรรทัดทองได้ไหมฮะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิระเบิดตัวเองอ่ะคือระเบิดตัวเองเอาพวกเดียวกันคว้างระเบิดไปในม็อบครับแล้วสังคมไม่ตอบรับสร้างสถานการณ์เพื่อให้ดูว่าตัวเองนั้นถูกใส่ร้ายถูกทำร้ายถูกทำร้ายมีความรุนแรงเรียกทหารออกมาปฏิวัติรัฐประหารครับแต่ภาพมันจะไปจับได้หมดมุกนี้เล่นไม่ได้เลยเล่นเก็บแกนนำคิวเก็บแกนนำนี่แล้วสังเกตนะคิวเก็บแกนนำเนี่ยขอโทษไม่เก็บแกนนำกปปสด้วยนะเก็บคปทเก็บกปทแทนมันถึงเป็นเหตุผลที่ไอ้สุทินตายวันนี้ก็โดนไปอีกหนึ่งวันนี้เนี่ยผิดคิวฮะผิดคิวเหรอวันนี้ผิดคิวเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่เรื่องคือคุณสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้มีแกนนำในต่างจังหวัดถูกยิงบ้านเปล่าๆอ่ะเมื่อคืนก็มีสำลานรอดเพชรไงมีระเบิดเห็นไหมนี่เป็นคิวแกนนำแล้วจะเสริมให้ดูนิดนึงว่าครับวันนี้คุณสังเกตนะครับเดี๋ยวจะมีการตอนนี้ไม่บาดเจ็บนะนี่คือเราวิเคราะห์ระเบิดนะผมบอกนี่ไม่รู้นะผมก็มีไอ้แย่เยอะผมมันไปเพ่นพ่านอยู่ในนั้นอย่างที่มันมาขู่ผมอ่ะมาม็อบพวกมึงเนี่ยไอ้สัตว์ฝนดาวตกเขาออกทุกวันเดี๋ยวจะมีอะไรรู้ไหมครับนี่แหละฮะเดี๋ยวจะมีตูมเองฮะตอนนี้ตูมแบบตายเกลื่อนนะเพราะว่าสุเทพเทือกสุบรรณบอกเลยไอ้เหี้ยนี่โจรไม่ตูมตายเถื่อนได้ไงคุณชายเดี๋ยวจะตูมตายเกลื่อนนะเขาไปค้นในเต็นท์ของคปท.วันนี้เจออะไรไหมเจอสารที่จะทำระเบิดนะฮะสารตั้งต้นพวกยูเรียฮะผู้ยูเรียฟอสฟอรัสก็มีทำระเบิดไดนามิกครับครับแล้วในรัศมีทำลายนะฮะ5กิโลเมตรนะครับอย่างนั้นเลยเอาไปเล่นไปดูภาพสิฮะครับคือบอกให้เลยฮะไอเราเนี่ยสายเราเนี่ยฝังเข้าไปตัวอยู่กับพวกมันเนี่ยครับเขาบอกมาเลยนี่นะนี่คุณดูฮะนี่เช็คส่วนหนึ่งกรรมตงกรรมฐานจะมีหมดไอนี่แหละนี่ฟอสฟอรัสนี่หรือเป็นยูเรียน่าจะเป็นยูเรียอันนี้เป็นการยึดได้ที่เต็นท์กาดแถวอโศกฮะแสวงเครื่องฮะของอะไรชุดคุ้มกันของไอ้เหี้ยหัวล้านนี่ที่ตอนล้ำเหลือผมเลยบอกว่านี่นะเตรียมตัวตายหมู่ฮะนี่ลูกซอง M10 ไอ้ลูกซองด้วยฮะลูกซองขนาด12หรือขนาด9และบางจุดนะครับนะพบใบกระท่อมและอาวุธปืนสารประกอบระเบิดนะก็ที่ว่าเป็นกาดคุ้มกันนิติธรล้ำเหลือเนี่ยครับนี่ฮะเป็นคนสุราษฎร์ฮะครับครับประกอบระเบิดในม็อบเขาเรียกอะไรแล้วชุดนี้ชุดอะไรฮะเขาเรียกระเบิดโอท็อปนี่ระเบิดโอท็อปอะคือระเบิดผลิตเองคุณเห็นพวกเฮี้ยเนี่ยนะที่คนบาดเจ็บหรือล้มตายเนี่ยนะขอให้พวกกลุ่มม็อบส้นตีนในกบฏเนี่ยเคยมีคนกรุงเทพไหมไม่มีฮะข้างในมีไหมไม่มีคนจับภาคไหนครับครับจะใต้ฮะพี่น้องภาคใต้อย่าโกรธกันนะวันนี้ที่ขึ้นมานี่ภาคใต้ล้วนๆนะครับคือเอามาหาโจรขึ้นมาทั้งนั้นโอ้ 2,000 ไม่มาได้ไงล่ะพี่วันละ 2,000 แล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้จะมาบอกว่าโอ้เราคนกรุงเทพมวลมาหาประชาชนมวลพ่อมึงไหนเทพไอ้เหี้ยคือจริงๆนั้นอยากจะฝากบอกประชาชนอย่างนี้นะฮะไอ้คนเสื้อเหลืองทั้งหลายครับที่พยายามจะบอกว่าไอ้ช่องโฟร์ชานแนลเนี่ยชอบใส่ลายป้ายสีวันนี้เราพูดภายใต้ข้อเท็จจริงนะอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็เห็นชัดเจนแล้วเอามาจากม็อบครับเป็นไปไม่ได้หรอกทหารนี่จะพกไปแล้วเอาไปวางแถลงข่าวไม่ได้นี่คนจับนี่คือทหารทหารจับนี่ครับคือเขาส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจใช่ฮะไปจับในเต็นท์กาดย่านอโศกแล้วไปได้สารทั้งต้นผมถามว่าไม่ใช่ตำรวจนะครับทหารนะแล้วเขาก็ต้องเอาเจ้าของเต็นท์เจ้าของสถานที่ไปดูด้วยนะเข้าไปพร้อมกันแล้วจับใครเป็นผู้ต้องหาไหมฮะอย่างเงี้ยอ๋อตั้งถามหน่อยไม่มีไม่เจอหลบไปโดยละม่อมฮะคืออยากจะถามวันนี้เนี่ยไหนๆไล่บูสกายแหมเมื่อวานนี้มันพูดกันทั้งไอ้สิริโชคอ่ะไม่ไปดูภาพมันก่อนไอ้สิริโชคเอาดูภาพดูภาพมันด่าแล้วเดี๋ยวผมบรรยายนิดนึงเมื่อวานนี้นะฮะเป็นวันแรกบอกเอาเลยเป็นวันแรกที่ทางสายล่อฟ้ากลับมาเพราะว่าสายล่อฟ้าเนี่ยตัดเวลาของช่องบูสกายเนี่ยไปให้เวทีสุเทพมาหลายวันมีเหตุผลไหมไม่ได้มีเหตุผลนะคือต้องการจะปลุกม็อบผมมีเหตุผลฮะเมื่อวานก็เลยมาจัดเพราะว่าที่ม็อบเนี่ยปรากฏว่าคนมันน้อยครับน้อยอายเขาไม่ได้มันอายเขาไม่มีคนคุณอยู่ดีเลยให้ไอ้สองตัวนี่มาปลุกสองตัวเยี่ยนในสี่ตัวไทยเจอไทยจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอ่ะใช้วิธีตัดต่อภาพเก่าเอาเข้าไปมันหมดแล้วหมดแล้วเหรอเอาไปดูฮะว่ามาที่ไปแล้วเดี๋ยวผมจะกระหน่ำกับมันรายการสายล่อฟ้าเมื่อคืนนี้เปิดเสียงเราจะเป็นเนี่ยเราความจริงมันปรากฏว่าแกนำจะได้จับตัวเรื่องนี้จับนี่แต่ว่า
ป็นไงเนี่ยผมติดใจนะอ้าวผมท่านสุเทพพูดดีอ้าวคนละประเด็นเอาท่านก่อนผมนะเดี๋ยวผมคือในฐานะผมตกเป็นจำเลยคุณเป็นจำเลยคือประเด็นแรกนะฮะที่ไอ้เทพไตพูดถึงเนี่ยนะฮะมันบอกว่าเสื้อแดงคนกลับใจจาก AC Update ได้มาดูบูสกายเยอะผมไม่เถียงแล้วครับมีคนดูบูสกายจริงๆนะมีคนดูบูสกายจริงๆแต่ไม่ใช่กลับใจฮะเขาไปดูว่าพฤติกรรมความชั่วของมึงมันเยอะความเหี้ยแหละต้องบอกความเหี้ยแล้วประเด็นต่อมาฮะแล้วที่มาบอกว่าท่านสุเทพเนี่ยนะพูดจาก็ดีพูดคุณพูดโกหกรายวันเนี่ยคุณฆ่าตัวเองตายวันนี้คุณไปดูหน้าเวทีมีคนดูไหมเมื่อคืนผมไปเวทีลาดพร้าวมาไปแทบไม่มีคนฮะผมไปสามทุ่มครึ่งเนี่ยเกือบถึงสี่ทุ่มนะฮะไม่มีคนอยู่เลยคุณจิตพงศ์ฮะนับได้ก็ไม่น่าเกินร้อยฮะก็มีแต่การพวกมันอยู่เขาอยู่มาฮะเขาหลบตามเสาตามตู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวโทผมไปยืนอยู่ข้างๆเวทีทั้งไปบ้างเมื่อคืนเนี่ยฮะเนี่ยผมไปถึงนู่นเลยนะไม่ได้คุยครับแล้ววันนี้คุณมาบอกว่าจะไปเปล่าไปไปผมฝากซื้อสบู่กู้ชาติให้หน่อยได้หาไม่เจอร้านค้าเก็บสบู่บ้าอะไรก็ละ300จะไปซื้อมากินทำไมคือวันเนี้ยคือมาบอกท่านสุเทพแต่พูดดีขอไปทานโทษนะฮะของมึงอ่ะพูดดีนะฮะพูดโกหกรายวันแล้วผมถามนะของคุณน่ะปลุกระดมคนไปร่วมก่อการสะเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคนบาดเจ็บล้มตายที่คุณเห็นนั่นน่ะก็พวกคุณฆ่ากันเองก็เพราะบูสกายของคุณใช่ไหมเจ็บไตไอ้หน้ากระด้งด้วยยัดแม่งจบยังจบเอาจะเอาก่อนหรือจะให้ผมก่อนเอาก่อนเดี๋ยวผมจะตบท้ายเดี๋ยวตบแม่งหน่อยไอ้สัตว์พวกเหี้ยมันมีประเด็นต้องขอบคุณครับมีประเด็นต้องขอบคุณช่องบูสกายและรายการสายล่อฟ้าที่แสดงว่าดูที่ช่วยโปรโมทช่อง4และรายการนินทาการเมืองโอ้แล้วนั้นผมดูเรตติ้งขึ้นเยอะเลยวันนี้ใช่มั้ยฮะครับคือแหมนอกจากช่องเราต้องโปรโมทตัวเองแล้วก็มีช่องบูสกายช่วยโปรโมทก็ช่วยให้แฟนคลับที่หาไม่เจอก็มาดูช่องเราเยอะขึ้นก็เป็นพวกเสื้อฟ้ากลับใจก็หลายคนอยู่ส่วนที่บอกว่าแดงดูช่องนี้แล้วกลับใจเนี่ยผมบอกให้นะครับแดงที่กลับใจเนี่ยคือแดงที่เขาไปรับวันละพันเขาได้ตังค์แล้วเขาก็กลับบ้านไม่ใช่กลับใจฮะนึกออกป่ะเขามาจากเชียงรายมาจากพะเยาได้ตังค์แล้วก็เขากลับบ้านวันละพันใครยังไม่เอาอ่ะครับแล้วประเด็นสุดท้ายถามว่าพวกเราจบอะไรนะฮะคุณบรรษักก็กฎหมายพี่ชาติก็วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาผมก็นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตอะเอาอะไรล่ะผมกดจบกฎหมายจากประเทศลาวด้วยนะครับผมไม่ได้ธรรมดาผมไม่ได้จบออกฟอร์ดออกเหล็กแล้วครับแต่ว่าครับพอจะดีเบตกับพวกคุณได้ก็แล้วกันพร้อมเมื่อไหร่ก็มาเลยนี่คุณจิรวงผมจบกฎหมายจากประเทศลาวนะครับผมแน่นอนนะกฎหมายประเทศลาวก็มีความยุติธรรมครับมีความเป็นธรรมด้วยแล้วปฏิบัติตามกฎหมายด้วยไม่สองมาตรฐานไม่สองมาตรฐานด้วยฮะผมไม่ต้องไปจบออกฟอร์ดแล้วครับแต่ฝากบอกมั่งนะตอนนี้คุณมั่งนะผมตัวไอ้สัตว์อย่างน้อยๆเนี่ยนะกูเนี่ยเกิดกรุงเทพนะแล้วฝากบอกไอ้บูสกายถ้ามึงดูอยู่นะไอ้สองตัวไอ้สิริโจกไอ้เยี่ยเทพไทยอ่ะกูว่าตบสูงกว่ามึงแน่และกูว่าเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนด้วยแต่ที่กูพูดแบบนี้ก็เหี้ยอย่างพวกมึงไงไอ้เหี้ยไม่ยอมรับความจริงทีวีวันนี้ที่เขาพูดอย่างกูเนี่ยแน่จริงมึงก็พูดออกมาสิว่าไอ้เหี้ยพวกมึงไงมันดีไอ้สัตว์มึงไม่ต้องไปบอกหรอกถ้ากูจะเป็นกุ้ยนะไอ้เทพไทยกุ้ยอย่างกูเนี่ยกุ้ยประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่กุ้ยประเด็จการกุ้ยโกงเขาแดกแบบพักมึงหรอกเอ๊ะจริงจริงไอ้เหี้ยผมฝากไปถึงกสทช.หน่อยนะแม่คนพูดไม่จัดเนี่ยไอ้สัตว์ไม่น่าจะทีวีได้อะไอ้เหี้ยพูดจนตีนพูดหุ้คุยอะไรพูดจาก็ไม่จัดภาษาไทยก็ไม่จัดไอ้สัตว์เกิดที่ประเทศไหนเนี่ยไอ้เหี้ยพูดเงินเป็นเฮินเนี่ยจังหวัดตรังเป็นจังหวัดสังอ่ะนี่แล้วอย่างนี้แรงได้อย่างไรนี่พูดยังไงนะนี่บอกตาแม่ตาเขาก็ไม่พูดกันตัวเย็ดแม่หัวดอเออเอาไอ้ต้นตีนแล้วจะบอกเด็กนิดนึงเชิญๆเอาแล้วจะบอกบูสกายด้วยนะมึงไม่ต้องเลี้ยงโอ้ไอสัตว์วันนี้เขาสู้กันทางสื่อทางหน้าจอแหมตะโกนเรียกพี่เลี้ยงเลยเหี้ยทำไมโอ้เวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยงแหละไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะตามอลิซามันมาเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงเนี่ยไอ้เหี้ยต้องไปบอกกสทช.เขาบอกกสทช.อย่างงี้ถามก่อนไอ้บูสกายทุกวันนี้เนี่ยไอ้สัตว์ปลูกระดมเนี่ยให้คนไม่เป็นกบฏปลูกระดมไม่คนไม่ไปเลือกตั้งปลูกระดมไม่คนไปบอกอย่าไปขัดขวางเลือกตั้งแล้วกูถามก่อนอภิสิทธิ์ไปเลือกตั้งหาพ่อมึงเหรอไอ้พุทธิพงษ์ไปเลือกตั้งหาโคตรพ่อคนแม่มึงเหรออิสระอิสระสนใจเลือกตั้งหาพ่อมึงทำไม
ไอ้พุทธิพงศ์เอาคนไปขวางการเลือกตั้งแต่ตัวเองไปเลือกแต่ก็ตกบ่ายแอบไปเลือกตั้งเออแอบไปใช้สิทธิ์นี่มันมีคำสัตว์ใครดีมีคำชี้แจงจากปองตองแปดไอ้ต้นเตี้ยเอาเหรอปองตองแปดชี้แจงเออผมรู้ดีอีกนิดนึงได้แล้วกูถามมึงก่อนไอ้สิริโชคพวกมึงแอบไปหรือเปล่าอะแอบไปหรือเปล่าไก่เทพไทยอ่ะพี่ชัดอย่าพูดอย่างนี้ที่หน้าเหี้ยคือไม่ได้ไปแน่จริงเอาว่าผมเลือกวันที่สองไอ้สัตว์ไม่ได้โตไอ้หน้าหนังหมอยไอ้เหี้ยหนักกว่าเดิมอีกเอาไปดูไม่พูดได้พูดพูดแบบจำเป็นแบบอุ้ยรับไม่ได้รับไม่ได้แล้วเหี้ยอย่างมึงเนี่ยเที่ยวด่าคนเสื้อแดงเที่ยวหาว่าคนเสื้อแดงฆ่ากันเองเนี่ยแล้วปีฮะสามกูพูดเรื่องจริงป่ะประกาศพรกฉุกเฉินถามว่านี่ประกาศพรกฉุกเฉินเขาใช้ตำรวจคุมกำลังเทียบกับรัฐบาลผู้ขี้เหี้ยตระราชอย่างพวกมึงอ่ะเพราะประกาศพรกฉุกเฉินทหารตบเท้าออกมาเลยแล้วเสร็จแล้วขอคืนพื้นที่ไอ้ไก่อู้ก็นั่งอ่ะขอคืนพื้นที่พูดจาดิบดีมีไอ้เทพเตื้อกหัวหน้าพ่อมึงเนี่ยแหละแล้วก็สักพักเดียวก็สลายการชุมนุมคนตาย90กว่าศพบาดเจ็บร่วม2,000กูพูดตรงไหนไม่ถูกตรงไหนกูเป็นกุยไอ้สัตว์ถามก่อนดิไอ้บูสกายเป็นกุยได้ไงเพราะฉะนั้นนะจะดีเบตแบบกูไม่ใช่นักการเมืองกูเว้ยภาคประชาชนจริงๆแหมไอสัตว์ทำพูดฟังไม่ได้ด่าโน้นด่านี้พูดโอ้ยฟังแล้วเสน่ห์หูกูเด็กบ้านพ่อขุนรามเว้ยพ่อมึงนั่นแหละไอสัตว์เอามาต่อที่ปองตองแปดหน่อยก็มีกันในกรณีที่พี่ชัดพูดเมื่อกี้นะว่าที่เราเปิดประเด็นว่ากรณีของเมื่อวานนี้ครับนะว่ามันมีภาพของอิสระสมชัยพุทธิพงศ์ปุณการอภิสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเนี่ย yeah. ในขณะที่ไปขัดขวางคนอื่นไม่ให้ลงเลือกตั้งเนี่ย yeah. มันหมายควายว่ายังไง yeah. ปรากฏว่าวันนี้มีออกมาแล้ว Facebook ของปองตอง8นะครับผมย้ำทุกทีนะครับเบอร์ตองนี่ต้องเป็นดาวของที่นั่นเลยนะ ไม่ใช่ปองตอง8หน้ามานี่อย่ากระซ่วมเลย yeah. มาแก้ตัวแทนนะว่าที่ไปต้องไปเลือกตั้งเนี่ยเพราะต้องไปรักษาสิทธิ์เพราะว่าสิทธิ์ในการเวลาต่อสู้ในการร่วมลงรายชื่อเวลาคัดค้านนึกออกไหมคัดค้านเวลาต้องล่ารายชื่อ 20,000 รายชื่ออะไรเนี่ยถ้าใครไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวจะไม่สามารถไปคัดค้านรักษาสิทธิ์ตรงนี้เอาแล้วมือให้พวกมึงไปคัดไปปิดเขตเขาทำไมอ่ะไปขัดขวางกกต.เขาทำไมอ่ะวันนี้จะทำให้สมชัยต้องกัดเลือดตัวเองเนี่ยให้อีปองอีดอกทองตองแปดเนี่ยทำไมพวกมึงไปพูดอย่างนี้เอ้าไม่เป็นไรฮะสิ่งที่คุณพูดประชาชนทั้งหลายครับผมเชื่อว่าท่านมาดูช่องเราก็เยอะนะครับท่านตัดสินใจเองพวกมันหลอกท่านไปปิดที่ต่างๆครับแต่อีดอกทองฟองแปดเนี่ยมันเสือกไปลงเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิ์แล้วคนที่เขาไปปิดนั่นล่ะคนที่ไปเป็นม็อบล่ะเขาไม่ต้องรักษาสิทธิ์เขาเหรอเขาโง่ไงไม่ให้พวกนี้หรอกรับเงินใช่ไอ้พุทธิพงศ์เนี่ยพาไปเองขวางกันแต่เช้าเลยไปทำลายการเลือกตั้งกันทั้งหมดแต่ไอ้สัตว์ฟังดูด้วยนะสิริโชคไอ้เยี่ยเทพไทยไอ้เต็ดไตไอ้ตัดพูดได้ชัดชาหน้าเกิดได้ชัดนะไอ้จะบอกให้ว่าแล้วตกบ่ายไปใช้สิทธิ์แสดงตัวการเลือกตั้งครับอภิสิทธิ์ไปครับเฮ้ยพวกมึงเล่นอะไรอ่ะถามว่าใครกุ้ยอ่ะใครกุ้ยอ่ะเฮ้ยผมว่าแสดงกุ้ยเนี่ยใครพี่ชัดผมว่าอย่างนี้นะไอ้จัมโบ้ไอ้เจ้าวัวเราเนี่ยครับพูดไปในรายการเขาแล้วฮะเอ้ยจัดที่เมืองทองสักรอบก็มันดีดีเหมือนกันนะดีเบตเนี่ยเออเป็นกลางนี้นะไม่หรอกจัดสักรอบนึงก็ดีจริงๆผมไม่จัดหรอกไอ้ผมประเภทสมัยบังละจันฮะเทพไทยไอ้ผมไม่นักเลงหรอกนะไม่ต้องมาบอกว่าผมเป็นนักลงนักเลงหรอกผมก็ข้าราชการนะเหนือกับมึงอ่ะกูไม่ก่อประชาชนแดกหรอกกูทำไงเพื่อประชาชนแล้วไม่ใช่ตามไอ้เหี้ยโกงกินเหมือนโรงพักลูกพี่มึงหรอกแล้วก็เอาน้ำมันปาล์มไปขายแดกกันแล้วก็ทำเป็นมาฟงมาเฟียในภาคใต้แล้วของเถื่อนค้าหรือเปล่าของเถื่อนโอ้โหอะไรคุณปันตักเห็นแมวว่าดอกกูไม่เคยก้างของเถื่อนแล้วแต่คำของโคตรเถื่อนแล้วเต้นรถที่เมียมันเฝ้าอยู่ล่ะก็ไม่ได้โดนขี้ปลาหมดแล้วสำนักทนายความก็ขี้เต็มหมดว่าความดีมากค่ะไอ้สัตว์เขาเป็นเจ้าจะบอกให้เขาเป็นเจ้าของโรงงานฉับปะรดตับปะรดแดกสับปะรดเลยพูดไม่ค่อยชัดเลยจะบอกให้นะครับอย่างนายเทพไทยเนี่ยบอกเลยนะจริงๆนะมาลงเลือกตั้งกรุงเทพหรือมาลงเลือกตั้งเขตไหนไม่ต้องภาคใต้หรือไปภาคเหนือก็กูไหมเอาไหมเทพไทย
แต่จริงๆนะถ้าผมเป็นสมัยผมเป็นนักกีฬานะผมนักกีฬาเฮ้ยกูนักกีฬาทีมชาตินะเหรียญเบญจมาภรณ์มงกุฎเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยในสัตว์พี่ชัดก็บอกเลยบอกให้บอกว่าพี่ชัดจะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติอีกนะแล้วเจ็บไทยทำอะไรให้ประเทศชาติเรื่องชาติเนี่ยเรื่องประเทศชาติไปดูประวัติกูเถอะไอสัตว์นะแต่กูเนี่ยเป็นคนที่รักบ้านรักเมืองรักประชาชนไม่เหมือนพวกมึงหรอกดีแต่เย็ดแม่เห่าแต่อยากเจอเทพไทยจริงๆอยากเจอกันแบบคุยกันแบบลูกผู้ชายถ้ามึงตัวเตี้ยกว่ากูต่อให้เอางี้ดีกว่าไงต่อให้ท้าผ่านหน้าจอเลยไหมถ้าต่อยกันเนี่ยนะเทพไทยกูขอเตะอย่างเดียวไม่ใช้มือกูขอเตะอย่างเดียวนี่มือนี่กูจะอยู่เฉยๆไม่มีต่อยจะเตะอย่างเดียวนี่ไอสัตว์จะเตะแบบไอ้นี่เลยเตะให้เป็นลูกฟุตบอลเลยเงี้ยท้ากันหน้าจอเลยนะตัวต่อตัวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยมึงแน่จริงมึงเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยในกรุงเทพในตลาดไหนเนี่ยเอาไหมเอาไหมเทพไทยแล้วคนจะมาทักใครมากกว่ากันเสร็จจากงานนี้เนี่ยเทพไทยกล้าเดินไหมไอ้สุเตนเอาความจริงมาบอกประชาชนเขาหน่อยหยับหยับไม่ใช่ดีแต่เยียบพูดอยู่บูสกายแค่มึงใส่เสื้อกันมึงก็ตอแหลเลยสัตว์คนบ้านพ่อมึงใส่เสื้อมีเสื้อเชิดอยู่ไหนใส่เสื้อยืดกันไหนเขาเรียกไอ้บ้าไอ้เหี้ยเอาอย่าไปด่ามากเดี๋ยวดังไม่ใช่สายล่อฟ้าแล้วนั่นไอ้เหี้ยล่อฟ้าเอามาเรื่องการขอคืนพื้นที่วันนี้เขาแจ้งมานิดนึงเรื่องอะไรฮะหลายจังหวัดโทรแจ้งมาว่าจานมืดดูไม่ได้สัญญาณรบกวนไม่แน่ว่ามีการยิงสัญญาณรบกวนหรือเปล่าะนะครับแต่แจ้งฝ่ายเทคนิคแล้วนะครับคือแหมพอพูดกันนั้นฟ้องกสทช.กสทช.อย่าทำเป็นแหมเล่นลูกรับตามน้ำดิตังเสียเท่ากันรับกันได้หน่อยตังก็เสียไม่เคยขาดถามก่อนบูสกายจ่ายตังครบหรือเปล่าถามไอ้สาธิตวงศ์หนองเตยดิมีเส้นหรือเปล่าติดตังเปล่าปะโตถามคุณถากรหรือถากูเนี่ยแหละถากรคุณถากรถากรถามก่อนว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเขาเอาเลือกตั้งกับไอ้ช่องบูสกายแม่งขัดขวางกันเลือกตั้งท่านจะเอาใครให้ประชาชนคิดว่ากันไปแม่อย่าด่ามากเดี๋ยวมันพูดแล้วแม่งอยากจะขอขึ้นพูดแย่งเลยอยากสวมวิญญาณในเขาหนุ่มต้มไอ้สัตว์เดี๋ยวว่าเต้าแบบวันนี้ไปเรื่องของม็อบแจ้งวัฒนะนิดหนึ่งครับแจ้งวัฒนะจำได้ไหมเมื่อวานมีการคุยมีการเจรจาขอเปิดพื้นที่อ๋อฮะและสุดท้ายวันนี้สรุปว่าไงบ้างแล้วสรุปแล้วฮะสรุปว่าไม่ไปไม่ฮะไอ้ล้นอิสระไอ้ล้นเนี่ยล้นบอกว่าจะเอาให้ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมที่มาเจรจาเนี่ยมานอนร่วมกับม็อบสัก3คืนเอาไปจะนอนหาพ่อมึงเหรอจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแล้ววันนี้มีการยึดรถเมย์ไปอีก2คันนะใช่ใช่ยึดรถเมย์ไปใช้ฮะเขายืมไปใช้ไอ้นี่เขาเรียกบินทบาทใช่อาตมาบินทบาทขอบินทบาทรถเมย์สัก2คันและรถเมย์อันนี้นะเอาไว้กันไปจับนะบอกผมบอกเลยเลิกขับนะใครขับรถเมย์อันนี้นะแม่งทำไรซวยซวยแบบไอ้สุทินเพราะเสือกลูบหัวปั้งถูกยิงหัวเลยครับนะครับถึงกระดาษเลิกใช้เหรอโอ้ต้องเลิกฮะเพราะอัปรีอย่างนี้นะคนอัปรีอย่างนี้วันนี้เอารถเมย์ไปกลัวเขาจะสลายการชุมนุมเอาไปขวางเลยเอาไปขวางฮะแล้วก็ต้องบอกนะอย่ากลัวไอ้นี่พ่อเขาสมกรนะแจ้งความจับนะฮะไอ้นี่แน่นอนนะลักทรัพย์นะอันนี้ทั้งลักทรัพย์ทั้งเขาเรียกข่มขู่ครับโอ้ดูหลายข้อหาฮะดูหลายข้อหาปล้นทรัพย์เนี่ยเนี่ยเพราะอันนี้คือปล้นนะกลางวันแจกๆเลยลักทรัพย์กับปล้นทรัพย์บ้างไงท่านนายนี่เขาปล้นทรัพย์นะเป็นหมู่ปล้นฮะปล้นใช่ไหมครับโอ้โหไม่ได้ยืมฮะปล้นฮะปล้นทรัพย์นะครับอ้าวนอกเหนือจากเรื่องแจ้งวัฒนะแล้ววันนี้ก็มีเรื่องของกาดเนี่ยไปกระทืบเด็กแถวสยามอ๋อเหรอฮะก่อนไปเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะวันนี้ที่หน้าทบกองทัพบกอ๋อที่มันมีข้อความขัดแย้งครับข้อความขัดแย้งออกมาตอนเย็นฮะฮะแต่วันนี้เขาแถลงการกันฮะระหว่าง17 นาฬิกากับตำรวจแถลงกับสุเทพเทือกสุบรรณในหัวหน้ากบฏเดี๋ยวปูพื้นให้ฟังนิดหนึ่งคือวันนี้ที่นายกรัฐมนตรีไปประชุมครม.ที่สโมสรกองทัพบกครับถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ม็อบมันรู้ได้ยังไงม็อบก็เลยไปปิดนะเจ้าที่ก็เลยเอาโซ่มาคล้องไว้ปรากฏว่าในช่วงที่มีการชุมนุมกันหน้าสโมสรกองทัพบกเนี่ยปรากฏว่ามีปืนนะดังขึ้นมา1 นัดนะโดนผู้ร่วมชุมนุมคุณจิริพงษ์ฮะไอตอนปืนดังเนี่ยผมขออนุญาตต่อนิดนึงครับครับคือนิสัยตำรวจเขาส่งเข้ามาให้อ่านนะฮะคือทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะดาบตำรวจคงเพชรที่ถูกกระทืบทำร้ายเนี่ยนะครับที่ก่อนนี้ที่มีเสียงปืนดังเนี่ย
ดาบตำรวจคงเพชรเนี่ยเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบฮะเป็นสันติบาลสายสืบนะครับเป็นผู้หมู่กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2นะฮะไปสืบสวนเข้ามาครับเขาบอกเขาส่งเข้ามาเลยแล้วทางตำรวจแถลงเลยแล้วคราวนี้ทางดาบคงเพชรเนี่ยเขาก็ไปหาข่าวตามปกติของเขาฮะแต่ปรากฏว่าผิดสังเกตไอ้ม็อบมันมาขอตรวจค้นแล้วดาบคงเพชรเนี่ยไม่ให้ค้นนะฮะเบนก็แจ้งนะว่าเป็นตำรวจด้วยนะเขาก็แจ้งว่าเขาเป็นตำรวจไม่ให้ค้นเสร็จปุ๊บมันก็เรียกพวกมาฮะเรียกพวกมาจะมากระทืบครับพอมาเพื่อจะแย่งอาวุธปืนนะดาบเขาก็เลยใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมเขาอยู่ในชุดตำรวจนะครับที่ผมดูในภาพอ่ะไอ้เป็นสันติบาลหรือเปล่าไม่ใช่ฮะนอกเครื่องแบบฮะนอกเครื่องแบบเขาบอกว่าโอ้โหหัวอ่วมเลยนะครับแล้วบอกโดนทำร้ายก่อนคำแถลงนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าถ้าโดนทำร้ายนี่ลุมทำร้ายปั๊บดาบตำรวจคงเพชรก็เลยใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวถูกต้องฮะนะหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บหนึ่งนะจากนั้นกลุ่มกาดก็มาจับตัวแล้วก็ลุมฮะลุมยามอย่างที่ภาพมีฮะแต่ไม่มีเสียงดูดิครับผมมีคลิปดูนะฮะดูดีๆมีเสียงไหมครับนี่ฮะไม่มีเสียงฮะไม่มีเสียงรับภาคฮะโอ้นี่เจตนาทำร้ายนะถูกยิงไอ้นี่ก็ถูกยิงพอแค่ยิงสวนไปนั้นเองมันเข้าไปจะลำทำร้ายเขาแล้วนี่ฮะแล้วก็ลุมกระทืบเลยตอนนี้อันนี้ศีรษะร้าวนะฮะคือมันตีดูนะดูฮะดูพวกเหี้ยนี่ฮะดูไอ้นี่เขาหยิบหินทุบเลยนี่ไอ้นี่อ้าวแล้วหลบทำไมอ่ะปืนเงี้ยมีเสียงปืนเนี่ยแล้วดูครับโอ้โหดูนะดูนี่ฮะยิ่งกว่าฝูงฮายีน่าดูดิครับคือพวกเหี้ยนี่ดูดิครับแล้วพวกแต่งกายคล้ายทหารเนี่ยพวกใครนะก็พวกกาดที่เหี้ยนี่ไงฮะขอให้พวกดูนะเอาไม้ด้วยดูนะดูไอ้คนหลังเนี่ยดูเขาทงด้วยเป็นไงครับนี่มันจะลุมทำร้ายเขาแล้วป้องกันตัวแล้วถามมานี่นี่คือคนไทยหรือเปล่าไอสัตว์พวกนี้โจรชัดๆไอ้พวกเคียนี่ผมถึงบอกไงคือลุมทำร้ายเขาก่อนแล้วไปยิงมาก่อนไปทำร้ายเขาแล้วมาเป็นฝูงแบบฝูงเหี้ยเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมก็บอกครับแล้วจะไปบอกว่าไอ้สุเทพเจ้าสุบรรณบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าไงฮะว่ามั่นใจว่าตำรวจลอบยิงมวลชนลอบยิงพ่อมึงไงสัตว์อย่างภาพเนี้ยอันนี้เขาบอกมึงใส่ร้ายเขากะโหลกร้าวแล้วก็ซี่โครงหักนะครับแล้วก็ขาเนี่ยเผลอจะหักด้วยเพราะถูกกระทืบแล้วเขาบอกพ้นขีดอันตรายแล้วข่าวก่อนเข้ารายการนะครับพ้นขีดอันตรายโอ้อันนี้ถือว่าแล้วพวกเฮียนี่ยังตามเขาไปอีกนะฮะนี่ชื่อดาบคงเพชรฮะคงเพชรเพชรกันหาใช่ไหมฮะครับไปปิดล้อมที่โรงพยาบาลราชวิถีอีกต่างหากฮะไปปลุกล้อมเขาขึ้นแท็กซี่ไปครับคืออย่างนี้เนี่ยผมบอกแล้วผมก็ยอมไม่ได้จ้ะผมบอกให้เลยว่าไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี่นะไอ้เย็ดแม่พวกนี้ต้องด่างี้ไอ้สัตว์แล้ววันนี้ยังจะบุกเข้าไปข้างในนะจะบุกเข้าไปในโรงพยาบาลอีกต่างหากฮะผมมองนะฮะผมมองว่าสัตว์ในโลกพวกนี้เหตุการณ์ต่อจากวันนี้ไปเนี่ยนะผมห่วงอย่างว่าม็อบเนี่ยนี่ผมเข้าใจว่าดาบคงเพชรอยู่คนละฝั่งด้วยนะเนี่ยคนละฝั่งเลยครับคนละฝั่งไม่เกี่ยวข้องรับคำสั่งจากมาเจ้านายว่าผู้บังคับบัญชาว่าให้ถ่ายภาพครับก็เท่านั้นเองแล้วทำไมครับผมดูในภาพเนี่ยสร้างความเกลียดชังไว้เยอะแล้วดูดิครับไอ้นี่ฮะดูไอ้เสื้อฟ้านี่เจ้าหินทุกข้าเลยนะดูฮะดูโอ้คนเดียวกับ20 30ปีโอ้ยดูเถอะครับคนนี่แหละครับนี่แหละครับคนดีดูที่ครับมีคนขว้างหินเข้าไปด้วยนะมึงจะไปลุมเขามึงจะไปตีเขาจะไปทำร้ายวันนี้ผมบอกถ้าไม่ยิงก็แต่งกายก็โดนใช่ยังไงก็โดนยังไงก็ต้องโดนเนี่ยแหละคือพฤติกรรมไอสัตว์ตัวจริงไงที่นั่นไอตัวที่ไปทำร้ายเขาก่อนเอาภาพอีกครับเอาภาพเปิดมาเอาทวนไอจ่ายเก่งยิงเนี่ยภาพนี้เลยเปิดต่อเลยวนใหม่เริ่มใหม่เปิดต่อเลยถูกยิงเนี่ยมันไปทำร้ายเขาเป็นลุมเลยเนี่ยแล้วเขาไม่ยิงก่อนไปตีเขาก่อนเนี่ยลุมตีเขาเนี่ยโป้งดูเข้าไปน่ะกระเพกนี่เขาถ้าเขามีเจตนาที่จะยิงฆ่าคนเนี่ยนะดูนะเขาไม่ได้ให้กระเพกอย่างนี้หรอกครับเขาต้องยิงที่ลำตัวแล้วแต่ว่านี่เขายิงที่ขาจะยิงป้องกันตนเองไงคือผมอยากดูภาพอย่างนี้สะท้อนไปเลยว่าไอ้เหี้ยตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะทำไม่ได้อะแล้วพวกเฮียนี่เป็นไรฮะประเทศนี้มันเอากันอย่างนี้เหรอเป็นโจรนะก็ฝากบอกเลยครับบอกว่าคณะสสฮะท่านเฉลิมฮะผมว่า72ชั่วโมงพรุ่งนี้นี่ผมดูนะเอาให้แม่เย็ดพวกนรกทั้งเนี้ยผมดูนะเอาให้หมดนะภาพบรรยากาศที่ออกมาอย่างนี้นะฮะเห็นไหมกระดูกซี่โครงหักเลือดออกในปอดกะโหลกร้าวครับนี่เป็นภาพที่อาสาพยาบาลนะฮะวิ่ง
ไปรับร่างคือถ้าไม่วิ่งแทรกนะมีสิทธิ์ตายตรงนั้นเลยนะครับขาตีนะภาพอย่างนี้ที่เราเห็นนะฮะผมถามว่าถ้าเป็นเพื่อนเราถ้าเป็นญาติเราครับถ้าเป็นลูกน้องเราถ้าเป็นลูกพี่เรานะครับเขาจะทนกับภาพอย่างนี้ได้ไหมผมเชื่อว่าหลังจากนี้ต่อไปวันต่อไปครับม็อบน่าจะเจอของแข็งมากขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวก็ดูนะผมเชื่อผมจะบอกอย่างนี้นะเรียนท่านผู้ชมนะทั้งประเทศเลยครับว่าวันนี้ม็อบนี้อันตรายนะอย่าเข้าใกล้ออกมาอย่าเข้าใกล้เลยพวกเฮี้ยนี่เฮี้ยจริงผมเข้าไปฝังตัวปลอมตัวอยู่เนี่ยผมรู้เลยว่าไอสัตว์พวกนี้พูดภาษากรุงเทพไม่เป็นนะพี่น้องชาวใต้ต้องขอโทษด้วยนะที่เขาลบมาจากภาคใต้ทั้งนั้นนะมันมียะวีด้วยมาทั้งแม้กระทั่งแนวตะเข็บชายแดนภาคใต้ผมถามครับวันนี้คนภาคใต้เสียชื่อกับไอคนบรรดาคนที่เยี่ยพวกนี้เนี่ยผมพูดเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้คนพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคนกรุงเทพน้อยมากครับไอ้มือที่จะออกมาเนี่ยแม่แล้วแต่งตัวเมื่อกี้นี่เราเห็นไหมนะมีชุดแต่งกายคล้ายทหารทั้งนั้นแหละเต็มเลยอย่างป้าเมื่อวานเนี่ยที่เขตจตุจักรอ่ะที่คนมาเลือกตั้งมันบอกบรรดาเลยคนมาเลือกตั้งว่าไอ้เหี้ยว่าคนที่มาเลือกตั้งเนี่ยนะบรรดาเสียหายหมดอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกภาพนึงเนี่ยนี่เมื่อกี้เห็นไหมที่ผมบอกแต่งกายคล้ายทหารเยอะแยะเลยแล้วตกลงมันม็อบหรือมันทหารนะทหารครับไม่ให้ดูกันและมีอีกภาพหนึ่งอ่ะเป็นกาดที่ไปกระทืบเด็กที่สยามนะเมื่อเช้านี้กระทืบไม่กระทืบเปล่านะผมไม่รู้ว่าไปสร้างความไม่พอใจยังไงแต่ปรากฏว่ากาดขอค้นตัวด้วยครับค้นตัวเข้าใจว่าน่าจะขอค้นตัวแต่เด็กไม่ให้ค้นเมื่อไม่ให้ค้นก็เลยถูกกระทืบแล้วไปค้นตัวเจอเงิน 50,000 นะป้นเขาอีกเด็กจะเอาไปเข้าธนาคารนะครับไปป้นเขาอีก 50,000จะไม่หายได้ไงฮะไอ้นี่มันไม่ใช่ทำเงินหายเนี่ยนี่ปล้นนะครับเด็กคนนี้หัวแตกฮะไอ้นี่ก็ม็อบรายวันนี่เห็นไหมหัวแตกเลยกระทืบเด็กสยามเนี่ยตีหัวแตกเลยยึดทั้งเงินสด 50,000 บาทนะไอ้ขอโทษฮะเงินสดส่วนหนึ่งแล้วก็ไอโฟนมีมูลค่ารวม 50,000 บาทนี่โอ้โหฝากบอกนะพี่น้องลูกหลานวัยรุ่นทั้งหมดแม้กระทั่งเด็กช่างกลนะวันนี้พวกท่านรวมตัวกันจุดเทียนเลยแล้วฝากบอกเด็กช่างคนทั่วประเทศเลยทั่วกรุงเทพเลยวันนี้นะครับพวกน้องๆพี่น้องท่านน่ะทั้งช่างคนอะไรที่เขาเดินเนี่ยเขาจะไปเรียนหนังสือเนี่ยโดนไอ้พวกนี้กระทืบไปหลายรายแล้วนะอันนี้ฝากบอกช่างคนเลยนะนี่เป็นพนักงานที่สยามเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับเดินวันเข้าออกทุกวันแล้ววันนั้นเห็นเด็กช่างคนไม่ทราบว่าที่ไหนฮะคือเดินมาแต่งตัวใส่เสื้อยืดผมเผายาวก็โดนตรวจค้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกตรวจค้นเรื่องอะไรคือช่างคนเขาจะไปเรียนหนังสือมันตรวจค้นจริงๆเพราะว่าอะไรฮะเพราะเคยได้อย่างนี้แล้วไม่มีคนโวยวายไงแล้วคุณรู้ป่ะไอ้นี่เงิน15,000เด็ก50,000เอ้ย15,000รวมทั้งไอโฟนทั้งหมด50,000แล้วเด็กๆคนที่ผมเล่าเนี่ยเขาดันมาบอกว่าพอตรวจค้นไปเห็นในโทรศัพท์ไอโฟนมันยึดเลยนะมันยึดเอาของเขาไปเจ็บครับน้ำใจเขาบอกเขาก็ด่าโจรแน่มันก็ด่าไอ้นี่โจรด่าเสร็จไปตบเขาครับตบเด็กช่างคนเพราะฉะนั้นผมบอกเลยน้องๆช่างคนนะอย่าไปเชื่อคนพวกนี้นะนะมันเหี้ยนะมันจะเอาน้องๆหลอกมาเพื่อนนี้น้องกลับมานะครับกลับมาอยู่ซีกประชาธิปไตยกลับมาอยู่ช่วยพี่น้องประชาชนนะมาช่วยปกป้องแผ่นดินนี้ดีกว่านะอย่าไปปกป้องไอ้โจรกบฏพวกนี้น้องๆช่างกลน้องๆเทคนิคเชื่อลุงเชื่อพ่อนี่เป็นพ่อแล้วลูกผมก็เรียนช่างกลคือวันนี้ต้องบอกนะว่ามาเลยลูกกรณีการพวกนี้เนี่ยสร้างวีรกรรมไว้เยอะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนมั้ยเอาพักกันก่อนโอ้โหนี่ยาวเลยนะพักแป๊บหนึ่งแล้วช่วงหน้ามีเรื่องท่านเฉลิมอยู่บำรุงพรุ่งนี้แล้วเป็นวันดีเดย์72ชั่วโมงไม่ที่เขาม็อบจะไปปิดสสก็เดี๋ยวมีข่าวบอกครับเดี๋ยวมีข่าวบอกคุณพูดมาแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องในเขาเอาภาพคนที่ยิงม็อบคปท.ตายได้เจอตัวแล้วครับกับม็อบเจอภาพแล้วที่ไปปิดสโมสรทัพบกเป็นภาพคนเดียวกันที่อยู่ในม็อบอ้าวนะฮะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะพักแป๊บนึงครับช่วงสุดท้ายของนิทาการเมืองครับขอบคุณผู้สนับสนุนสมุนไพรเอ็นดีครับนะครับเราก็เพลินเลยนะเมื่อกี้ช่วงนี้ก็มีป่าปลายบ้างคือจะบอกวันนี้ก็บอกแล้วว่าทางกล่องสองกล่องครับครับสมุนไพรเอ็นดีใครที่มีปัญหาสุขภาพตับไตหัวใจปอดม้ามก็อย่าลืมนะฮะเอ็นดีช่วยคุณได้ครับ
โทรศัพท์02-9692255 0814000089ครับพวกเรา3คนก็ยังส่งอยู่นะครับส่งอยู่บางคนแหมบอกว่าเสื้อเหลืองไม่ขายนะครับอย่างนั้นเลยครับสมมติเรา3คนนะทีนี้เดี๋ยวอีกเล่าให้ฟังนิดนึงหลากสีขายวันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงพอดีไปพบคุณลุงมาแถวๆลาดกระบังครับนะครับก็ไปเป็นอัมพฤกษ์นะก่อนเกษียณแค่ปีเดียวเองนะครับก็วันนี้สั่งยาไอดีไปทานก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับก็ขอให้หายเร็วเหมือนผมป่ะที่อาทิตย์เดียวเลยวิ่งได้นะเอาแล้วมีประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงครับท่านใดที่สั่งยาสมุนไพร ND ไว้ที่อยุธยานะครับตอนนี้สีรามเรดิโอไปติดต่อได้เลยนะครับสีรามเรดิโอพร้อมที่จะให้บริการแล้วครับรวมถึงวิทยุซาร์กเรดิโอนะฮะโทรไปที่สีรามเรดิโอยังเหลืออยู่10เครื่องเพราะส่งไปให้ขายที่นู่นนะครับคนอยู่อยุธยาอ่างทองแถวนู้นนะฮะไปที่ศรีรามเรดิโอได้เลยครับครับเอ้าครับแจ้งข่าวไปถึงคนนนทบุรีภูเก็ตชะอำหน่อยที่โทรเข้ามาหลังใหม่นะฮะคือลองอย่างนี้ว่าถูกสัญญาณรบกวนคืออย่างนี้นะปิดกล่องรับสัญญาณดึงปลั๊กออกก่อนครับแล้วเว้นไปแป๊บหนึ่งแล้วเสียบใหม่หลังจากนี้นะถ้าดูกันถ้ามีเสียงหรือไม่มียังไงมีภาพนะแต่จะฝากบอกไปที่ใจคมนะฝากบอกกสทช.ฮะกลัวพวกกบฏหรือเปล่าครับผมถามกสทช.ไว้แค่พูดคำหนึ่งถามก่อนว่าคนอย่างพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้เนี่ยทำลายบ้านทำลายเมืองเขาให้เลือกตั้งก็ไม่เลือกตั้งพอเจอรายการที่คนประชาชนเขาด่ามั่งทำไมรับกันไม่ได้นักการเมืองยิ่งใหญ่กันเลยเหรอภาษีประชาชนมันสำคัญกว่าพวกนักการเมืองเหี้ยๆอย่างนี้นะถ้าจะเล่นกันลุ่งนี้บอกให้เลยทีวีเขาก็จ่ายตังตรงทำให้มันเสมอบ้างสิครับที่เวลาพวกเหี้ยเนี่ยนะบูสกายด่านายกด่าอย่างงู้นด่าอย่างนี้ช่องชัดเป๊ะเลยด่าแบบโอ้โหไม่มีใครเขาด่าผู้นำประเทศอย่างนี้แล้วไม่ใช่อะไรผู้นำประเทศเป็นสุภาพสตรีแล้วผมเนี่ยด่าพวกเหี้ยเนี่ยกบฏเนี่ยมันจะเป็นเหี้ยอะไรครับแก้ไอ้เทพไตแก้สิริโจ้ก็มันเป็นเหี้ยอะไรคนเหี้ยอย่างมันน่ะนี่พูดไว้ก่อนนะครับคือยังไงก็ขอให้ช่องมันชัดเท่ากันให้มันแฟร์ถ้าจะรบกวนก็รบกวนทั้งคู่นะว่ากันมาไม่ที่มันรบกวนคือก็รบกวนทั้งคู่นั่นแหละครับเพราะยิงจากที่เดียวกันเออแหมวันนี้พอบูสกายคนไม่มีที่เวที5เวทีเปิดจะก็คอนเสิร์ต4มุมเมืองไอสัตว์รวมกันเบ็ดเสร็จถึงคนยังไม่ถึง10,000ผมอยากให้หมื่นเลยไม่เอาแล้วว่าพันนี่ก็เก่งแล้วเนี่ยโอ7เวทีเนี่ย 5,000 ก็เก่งแล้วที่เยสุเทพขึ้นไปเนี่ยตีลังกาถ่ายเลยนะเนี่ยนี่ถ้าถ่ายฮามอยได้นะก็ถ่ายด้วยแล้วไอ้เหี้ยมันจ้างคนเอามานั่งฟังไงก็คือเอาการเนี่ยมานั่งฟังขอบคุณนะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นนะ4689015 SMS ครับมากันเยอะๆอ้าวต่อเลยครับก่อนได้มั้ยเชิญนะคุณยุริพงษ์คุณชัดคุณเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั้ยครับก็เชื่อคุณฟังเรื่องนี้แล้วคุณจะตกใจผมขออ่านให้ฟังนะทำผมเชื่อว่าธรรมะย่อมชนะธรรมแน่นอนไทยจำสุทินได้ที่ตายหาเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก่อนเขาพูดว่าไงเลยก่อนตายก่อนตายว่าไงไปอยู่หน้าวัดศรีเอี่ยมฮะครับประกาศใหม่เลยครับพี่น้องเอ้ยนายสุเทพเสือกสุบรรณนั้นท่านเป็นคนดีครับท่านไม่เคยคดโกงใครท่านเป็นคนใสซื่อมือสะอาดท่านเป็นคนนักการเมืองไม่เคยโกงภาษีประชาชนคำต่อไปนี้ครับน่าสนใจมากเดี๋ยวจะไม่ขัดไม่ครับผมแล้วสุทินนี้เขาก็บอกว่าอย่างนี้พี่ชัดนะฮะผมนะสาบานว่าพี่น้องเอ้ยหากสิ่งที่ผมพูดมาหาเป็นความจริงไม่ผมขอสาบต่อหน้าวัดศรีเอี่ยมแห่งนี้หากว่านายสุเทพเป็นคนไม่ดีตามที่ผมพูดก็ขอให้ผมมีอันเป็นไปแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตในแห่งนี้จงลงโทษผมให้ดับดิ้นชีวาวายตายหงตายหาได้บัดนี้สาธุเบี้ยงเรียบร้อยเลยโดนเลยใช่ไหมอ๋อผมพูดโดนเลยโดนเลยไอ้สัตว์แล้วรู้ป่ะคุณรู้ป่ะครับเขาบอกว่าโดนเสยขึ้นไปเนี่ย ไม่มีลูกหัวกระสุนเลยนะที่ตัวที่ศพเนี่ยโอ้ยสงสัยสิงศักดิ์สิทธิ์หมดสิงศักดิ์สิทธิ์ยิงแน่ผมดูนะบอกยังไงผมดูว่าต่อไปในวัดศรีเอี่ยมคนจะขึ้นกันเยอะเลยนะศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากบอกว่าถ้าพูดความไหนพูดโกหกแล้วไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับสุเทพเทือกสุบรรณว่าไม่เคยโกงใครถ้าผมพูดแล้วไม่เป็นความจริงใ
เนี่ยให้พาให้เจ้าวัดที่สิ่งทักษิณลงโทษสิ่งทักษิณลงโทษแสดงว่าแสดงว่าเจ้าที่เจ้าที่แรงแรงไปดูคนยิงดีกว่ามาไปดูคนยิงดีกว่าวันนี้ขอบคุณสันนิษฐานไว้ว่านี่คือคนเดียวกันเว็บไซต์โกซิกครับมาเขาว่าคนเสื้อแดงยิงเนี่ยแท้จริงมันเป็นยังไงอ้าวดูนะไอ้คนซ้ายเนี่ยคือไอ้คนยิงที่วัดศรีเอี่ยมเมื่อวันอาทิตย์นี้นี่มีผ้าแดงคาดปากด้วยมีผ้าแดงคาดปากไอ้คนขวาคือไอ้คนที่ไปปรากฏตัวหน้าสโมสรกองทัพบกวันนี้ผมทรงเดียวกันผมทรงเดียวกันโทษนะครับผ้าผืนเดียวกันนะผ้าผืนเดียวกันด้วยแต่ผ้าครับคนละสีอะไม่ผ้ามันโดนแสงไงนึกออกไหมอ๋อรู้สึกหุ่นเดียวกันนะอ่ารูปร่างใช่เสื้อก็ตัวเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกผ้าพันคอสีเดียวกันเลยครับคือไอ้ซ้ายมือเนี่ยเขาบอกเป็นคนลงมือยิงในภาพเนี่ยครับที่ใครบอกว่าแขวนล็อกเก็ตสีแดงเป็นพงบางนาเน่เน่เน่ไม่ใช่ฮะนี่ไงไอ้คนนี้ไปปรากฏตัวที่หน้าสโมสรกองทัพบกวันนี้ซึ่งเป็นกาดของกาดของกองไอ้กองพวกมันกองปศกองกองปศอืมก็คือไอ้กองปศไอ้กองปทมันยิงกันเมื่อวานนี้ครับผมถามว่านี่แหละครับพงบางนามันมีแต่พงนั่งอยู่ในฮะพงลาดพร้าวอ่ะคือผมบอกว่าไอ้คนนี้มันยังไปปรากฏตัวที่หน้าสโมสรกองทัพบกแล้วผมถามคุณประจักษ์ถือไม้ธงนะคนเสื้อแดงยิงแล้วจะมาปรากฏตัวอย่างนั้นแหละผมถามนั่นน่ะสิครับสุเทพเอ้ยงานนี้ไม่มีชายชุดดำฮะเออสุเทพเอ้ยมีแต่ชายชุดพรางฮะใช่แล้วจะไปบอกว่าแหมเชื่อได้ว่าตำรวจรอบยิงประตูไอ้เหี้ยวัดศรีเอี่ยมเนี่ยนะบอกตรงถนนมันกว้างนะกว้างอย่างนั้นถามว่าตำรวจตรงไหนเขาจะไปยืนแล้วมันรถเนี่ยมันวิ่งเร็วนะถ้าคนยิงเองมันต้องอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วการยิงคนเนี่ยผมถามกับหมอเนี่ยขอโทษนะบอกด้วยนะบอกฝากบอกอีกนิดนะขอเน็บหน่อยนะขอเน็บบูสกายนะเทพไทยดูพี่ดีๆนะน้องดูการแต่งตัวและสิริโชคนะดูการแต่งตัวพูดเง่ากลัวนะไอสัตว์เป็นหมอนะไอสัตว์นะไม่กระจอกไม่ใช่คนไม่ใช่ว่าโคตรเง่ากูจันทานแบบพวกมึงไอสัตว์นรกครับนะแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยสิริโชคพ่อมึงเป็นใครบอกหน่อยที่มึงเป็นคนที่ไหนบอกหน่อยพี่ชัดจะถามงี้ดิต้องถามอย่างงี้เดี๋ยวต้องไปขุดมึงเสือกไปบอกกูว่ากูเรียนจบอะไรเดี๋ยวต้องไปขุดฮวงซุ้ยกันเนี่ยโคตรกูเนี่ยนะแม่ผมอ่ะของจริงอ่ะเนี่ยไอ้โกงเงินเขาด้วยนะโกงเงินเขาด้วยนะเอี๊ยกูท่านขุนนะไอ้สัตว์นะตระกูลใหญ่ด้วยนะไอ้เหี้ยไปสืบประวัติกูดีๆไอ้เหี้ยของผมก็ขุนเหมือนกันนะจะบอกให้ว่าวันนี้เนี่ยตำรวจรอบยิงเนี่ยผมบอกให้ใครก็ไปดูตีลังกาคุณสีแสวงขอไม่ใช่ของผมเนี่ยขุนขยับกับพี่นาฏนะนี่แล้ววันนี้ที่บอกว่าตำรวจรอบยิงถามสุเทพนะครับขอโทษเลยนะอย่าเป็นกำนันเลยมึงเป็นโจรอย่างเดียวอันนี้แล้วเดี๋ยวพี่ยัดผมให้ไปดูภาพเมื่อกี้หน่อยภาพเมื่อกี้ที่หน้าวัดศรีเอี่ยมกับหน้าชุมนุมหน้าสโมสรกองทัพบกอ้าวดูภาพอย่างเดียวไปดูภาพเมื่อกี้นะมีจุดสังเกตอยู่อีกจุดนึงฮะคือซ้ายมือเนี่ยคือไอ้คนที่ปรากฏตัวที่ยิงหน้าวัดศรีเอี่ยมแล้วส่งผลให้แกนนำชื่อไอ้สุทินแกนนำกปท.แล้วมันตายไอ้คนขวานี่ปรากฏหน้าอยู่หน้าสโมสรกองทัพบกวันนี้เนี่ยแต่ภาพเล็กๆขวามือสุดเนี่ยไฟแช็กเนี่ยคืออะไรฮะกระสุนปืนอีกนัดนึงไปโดนไฟแช็กฮะแล้วฉลับไอ้คนที่ถูกยิงเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะไม่งั้นจะเข้าขาเนี่ยหรอไฟแช็กนี่ไว้ในกระเป๋าฮะแล้วยิงลูกปืนเนี่ยกระเด็นมาถูกไฟแช็กชื่อวิศรุตสีม่วงเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.ถูกยิงไอช่วงแรกที่ยิงสวนกันไปสวนกันมาเนี่ยเพราะกระสุนเนี่ยมันหลายนัดที่เราฟังเมื่อวานเนี่ยนะยิงแล้วเปิดทางไปได้เปิดทางไปได้เนี่ยฮะคือไม่งั้นเนี่ยมีบาดเจ็บอีกหนึ่งโชคดีว่าลูกปืนไปถูกไฟแช็กไฟแช็กช่วยชีวิตคนได้ไอ้นี่ต้องเอามาห้อยคอนะต้องแต่ดูรอดตายศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนกันนะคล้ายกันเลยนะก็ตามเอาเลยครับจับพระเสร็จจากนี้ก็คงได้หมดนะนะครับแต่แหมผมชอบไอ้ที่คุณมันศักดิ์บอกนะทำไมฮะประกาศหน้าวัดศรีเอี่ยมแสดงว่าหลวงพ่อวัดนี้เดี๋ยวคนเข้าเต็มวัดแต่ของแรงเรื่องจริงมันแรงมันปาใส่กันจริงๆคือปาคำปาใส่จบปุ๊บก็เสียงปืนดังเลยโอ้แม่งล่วงเลยนะเอางี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามีจริงนะวัดศรีเอี่ยมอ่ะเป็นเล่นไปเป็นรุ่นเปิดทางกันเลยนะเอาอีกเรื่องนึงครับกรณีที่พรุ่งนี้เป็นวันดีเดย์ที่ม็อบเขาสนที่กำลังตำรวจยังสนที่กำลังกับทหารเลยพรุ่งนี้ม็อบเขาสนที่กำลังระหว่างม็อบกปปส.เขาไม่แน่ใจกับใครฮะกับกปท.
เขาส่วนที่กำลังจะไปปิดนะจะไปปิดสนส.ที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีครับท่านเฉลิมว่าท่านเฉลิมในฐานะผอ.สนส.ก็มีคำประกาศฮะรู้ป่ะท่านเฉลิมประกาศว่าไงพรุ่งนี้ถ้าจะมาให้มาหลัง10โมงฮะเช้าจะทำงานไม่ท่านเฉลิมบอก10โมงยังไม่เข้าเอ้ยก่อน10โมงยังไม่เข้าก็บอกให้มาหลัง10โมงนะจะเข้ามาทำงานสัก10โมงคือไม่ได้หนีนะฮะคือเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ตำรวจมีการนะตรวจตราอาวุธนะเป็นหลักเลยเพราะกรณีของนายสุเทพเนี่ยท่านเฉลิมบอกว่าขอให้ผู้ร่วมชุมนุมอย่ามากับนายสุเทพเลยเพราะที่นี่เป็นสถานที่ราชการเป็นที่เก็บอาวุธสงครามมีหน่วยรบพิเศษ261อยู่ด้วยและเป็นศูนย์ฝึกทหารอเมริกาแต่หากจะมาจริงขอเป็นนายสุเทพและแกนนำเท่านั้น ผู้ร่วมชุมนุมโดยสุจริตไม่ควรมาเพราะเป็นการทำที่ผิดกฎหมายเราจะยึดหลักกฎหมายยึดหลักการปกครองนะแล้วก็ผู้ชุมนุมสามารถใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้คือชุมนุมสงบสันติปราศจากอาวุธนะก็เน้นการเจรจาผู้ชุมนุมเองก็จำเป็นต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นด้วยตนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนปี53หากมาจริงขอให้มาประมาณสัก 10:30 นหากมาช้ากว่านี้ตนมีธุระเดี๋ยวจะหาว่ากลัวนี่ซึ่งตอนนี้ทีมตำรวจเจรจาเตรียมทีมเจรจาไว้กับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียบร้อยแล้วนี่แล้วคุณรู้ไหมพอพูดไปเนี่ยท่านเฉลิมพูดไปเรียบร้อยฮะไอ้โคศกฮะก็ของกปปส.ลูกเลี้ยงฮะลูกเลี้ยงลูกรักฮะลูกเวรเนี่ยโอ้นี่ไม่มันไม่ทิ้งกันเลยเขาบอกไงเลยว่าเป็นเลขาลูกเป็นโคศกแล้วเมียเป็นอะไรฮะลูกสาวสุเทพก็เดินซื้อเดินถือเดินขอทานเดินขอทานตามพ่อไอ้ลูกเลี้ยงก็เดินข้างหน้าพ่อได้แม่ลูกก็คงมาได้ลูกด้วยอาจจะเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยหมุนกันไปหมุนกันมามึงหมั่งกูไอ้ผัวเก่าผัวเก่าของแล้วก็มีฉาบด้วยฉาบของใหญ่ชิ้นผัวเก่าของเมียสุเทพไว้ก็เดินตามหลังจับแช่ไว้เอ้าไอ้นี่ได้เมียสุเทพเล่นเมียเพื่อนมาแล้วไอ้นี่ก็มาผัวเก่าดันเสือกมาโผเมียมามีลูกติดมาอีกมันก็เลยจับแช่ไว้ผัดกันทุลทีมึงมั่งกูมั่งแล้วก็ไอ้คนคล้องไอ้คนนั่งเป็นกระบาลก็มั่งไปเรื่อยคุณรู้ป่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าเขารู้ชื่อแล้วนะเขารู้ชื่อคนยิงฮะใครฮะคุณบอกไปยังฮะว่าชื่ออะไรนายวิทยาแสนสุขเป็นใครฮะก็เป็นมือยิงไงมือยิงที่วัดสี่เหลี่ยมวัดสี่เหลี่ยมคือเขาเชื่อได้ว่าคนนี้คือนายวิทยาแสนสุขครับอยู่ที่ไหนเป็นคนกลุ่มในม็อบกปศฮะกปศเห็นไหมอ้าวตัวลงสุเทพส่งไปฆ่าโดยเฉพาะคือไม่ได้คือผมไม่ได้กล่าวหาก้อนสุเทพนะครับคือการจ้างการมาคนละซุ้มกันเนี่ยมันไม่รู้จักกันตายแล้วเมื่อไม่รู้จักกันเนี่ยมันยิงมาอยู่ในผมกลัวอย่างนั้นฮะคุณอย่าไปไอ้นี่นะฮะเพราะว่ารู้เปล่าทำไมถึงรู้เพราะนายวิทยาแสนสุขได้เขาบอกว่ามีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเชื่อมโยงเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งยังพบระบุสถานที่ทำงานคือเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจะไปโทษว่าเป็นตำรวจไปโพสต์เฟซบุ๊กเองเลยไปโพสต์เฟซบุ๊กไม่โพสต์ว่าเป็นตำรวจผมไม่ให้เครดิตเขาเลยว่างั้นเลยโอ้ตายแล้วผลสุดท้ายฮะก็บอกว่าผมน่าว่าจะใช่นะในรายงานออกมานี้นะครับบอกว่าหลังทราบชื่อคือนายวิทยาแสนสุขแล้วจะบอกอีกแล้วครับว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็ปปส.เปลี่ยนใจทำไมฮะอ้าวเขาแถลงเมื่อเย็นอีกแล้วแปลว่าโคศกบอกว่ายังไม่ยืนยันจะบุกที่สรสรอฟังคุณพ่อเยี่ยก่อนก็ขอโทษฮะรอฟังคุณพ่อก่อนสรสรนี่ขอโทษมีหน่วยสวาทอยู่นะผมไม่ฮะผมก็บอกครับอยากให้บุกครับแล้วต้องเป็นสุเทพนะอย่างที่ท่านเฉลิมบอกครับมึงต้องมาเองนะไอสัตว์ถ้ามาแล้วเดี๋ยวมาใกล้ๆเดี๋ยวจะเอาขวดวายตีกระบาลแตกเลยไอ้เยี่ยไม่ต้องให้สุเทพมาตัวไอ้เยี่ยจะไอ้ตัวเล็กๆอย่ามาอย่าเสียงเล่นหลัง 10:30 นจะได้ 10:00 นหรือ 10:30 นสิบครึ่งขอให้ 10:30 นให้เขาทำมาหากินก่อนให้พนักงานเขาทำงานทำการก่อนแล้วมึงจะมาหลัง 10:30 นก็มามันมีชื่ออย่างนี้ไงครับมันมีชื่อว่าหน่วยรบพิเศษ261โอ้เขามาทำอะไรเนี่ยไอ้นี่ภารกิจไม่ต้องบอกฮะภารกิจหน่วยรบพิเศษก็คือไม่ธรรมดา2คืออะไรฮะ2คืออะไร2คืออะไรผมก็ไม่รู้261เนี่ยก็ต้องบอกนะบอกว่ามันก็เป็นหน่วยที่เรียกว่าจู่โจมครับนะฮะก็เทียบเคียงก็หน่วยสวัสดนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็สุเทพคิดหน้าคิดหลังนะไปแล้วไม่รู้หัวกบาลจะแยกหรือเปล่าคือวันนี้เขาบอกว่าห่วงอะไรรู้ไหมฮะครับ
คือไอ้โฆษกกปปส.ลูกสุดแก้วสุดสวัสดิ์ขาดจัดติดเนี่ยเขาบอกงี้เขาบอกห่วงความปลอดภัยของประชาชนถามว่าจะมีประชาชนกี่ตัวนอกจากมีอยากโจรไปด้วยกันครับก็วันนี้ที่หน้าทบ.บอกตรงประชาชนน้อยประชาเฮียทั้งนั้นก็ผมบอกยังไงก็พรุ่งนี้ครบด้วยดีเดย์ด้วยไงครับ72ชั่วโมงฮะก็กราบเรียนท่านเฉลิมนะครับท่านรัฐมนตรีครับเอากันเต็มที่ไปเลยถ้าต้อนรับก็คือมีการจัดต้อนรับฮะรับน้องใหม่หน่อยฮะรับน้องใหม่สักทีฮะคือทำให้เห็นประจักษ์ว่าวันนี้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยไม่ใช่เป็นกระดาษที่ให้ไอสัตว์พวกกปปส.มาหยาบหน้าทบ.เป็นไงครับจะบุกเข้าไปในสโมสรกองทัพบกไอสัตว์วิ่งป่าราบเลยฮะแน่จริงเอาอีกดิเดี๋ยวพรุ่งนี้บุกถิ่นตำรวจเขาเลยครับแหมอยากให้ไปเดี๋ยวจะแอบไปด้วยนะนี่เขาเรียกว่างานนี้นะหยามตำรวจหลายรอบเลยนะครับผมถึงบอกนะวันนี้ตีเขาลุมกระทืบเขาเหมือนที่เหมือนหลายรอบหลายรอบเลยนะคือวันนี้เนี่ยลุมเขาทำเป็นหมาคือผมเข้าใจหัวอกเจ้าที่ตำรวจเลยครับนะตำรวจจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้รักประชาธิปไตยส่วนน้อยเท่านั้นที่จะไปอยู่กับพวกนี้แต่วันนี้เนี่ยเกียรติตำรวจเนี่ยถูกหยามแล้วขอโทษฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะมีตายตายไปคนที่ราชบุรีนะฮะวันก่อนในบ้านไอ้กบไอ้อ้วนไอ้กบเนี่ยก็ถูกยิงที่กำแพงเพชรไก่สัตว์กบคนนักเลงครับนักเลงเหลือเกินเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกเอาดิเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะศาลยกคำร้องหมายจับวันนี้ครับผมบอกแล้วไง16แกนนำกปปส.หมายเรียกหมายจับหมายจับคือวันนี้เนี่ย16คนก็มีสุเทพเลยครับสุเทพสารพิษอันนี้ผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับครับอันนี้จะขอวันนี้ศาลก็อ่านคำที่ร้องมาของ DSI ศาลบอกว่าอย่างนี้บอกว่าไงศาลบอกว่าเนื่องจากว่าคนที่จะต้องมาไต่สวนในการออกหมายจับเนี่ยมีเพียงแค่นายทาริศเพ็งดิษฐ์แต่ศาลไม่รู้นะครับว่าทาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นผู้ใหญ่ครับนะครับคนระดับชั้นนี้นะเวลาไปตรวจค้นไหนเนี่ยถ้าเป็นตำรวจเลยนะท่านชั้นนี้เนี่ยคือไม่ต้องใช้หมายจับไม่ต้องใช้หมายค้นสามารถค้นได้เลยเพราะเป็นชั้นผู้ใหญ่แต่ไปให้การเขาด้วยความเป็นอธิบดีแล้วก็ไปกับพันตำรวจโทอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนศาลอ้างบอกว่าเนื่องจากว่าคนที่เอามาไต่สวนเนี่ยหลักฐานยังไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอแล้วยังมีแค่คนไต่สวนแค่2คนเท่านั้นเองก็เลยไม่อนุมัติหมายจับให้ก็คือเลยบอกว่าที่การไปขวางกันไปพูดกันบนเวทีและไปขวางการเลือกตั้งไปทำลายระบบยังไม่มีไม่มีภาพถ่ายที่ชัดเจนที่ชัดเจนครับไม่เป็นไรครับภาพเบลอภาพเบลอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายังออกไม่ได้นะครับแต่ถ้าหลักฐานพออาจจะออกได้นี่ฮะคือจะบอกฮะผมจะกลางขอบคุณครับเจริญครับประเทศนี้คนที่เหี้ยอย่างนั้นอย่าไปออกนะฮะผมก็กราบเรียนให้สาธุเอาออกเลยครับมีเรื่องนะเกี่ยวกับข่าวลือของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะที่ตอนนี้เขาบอกว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ไปได้ภาพมานะครับว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีอาการบาดเจ็บนะฮะที่แขนไหนครับมือใช่ไหมมือซ้ายนะฮะก็ไปถ่ายภาพได้ที่ประเทศสิงคโปร์เอาตีกอล์ฟเหรอฮะก็อ๋อมันกินนิ้วอ๋อมือขวาขอไปขวาข้อนิ้วหลุดข้อนิ้วเขาปล่อยไม่เขาปล่อยข่าวกันใหญ่เลยฝั่งนู้นเขาปล่อยข่าวแบบสนุกสนานปากเลยบอกว่าแย่แล้วนะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรข้อนิ้วตีกอล์ฟใช่ไหมตีกอล์ฟไอ้นี่ถือว่าเป็นอาการปกติดีนะมันไม่พูดว่าอะไรรู้ไหมกายครับนี่เล่นกีฬาฮะดีนะมันไม่มาพูดนะท่านนายกทักษิณเนี่ยไปมาเป็นมือระเบิดอ๋อนิ้วเนี่ยไปปลดกระเดื่องนี่นะมันไม่พูดนะเฮียพวกเฮียเนี่ยมันพูดได้นะคุณดูนี่เมื่อกี้มีเฮียเนี่ยก็บอกตอนนี้บูสกายกำลังเอาใหญ่คู่นี้กำลังโต้กันอยู่ทุกดอกอ๋อแล้วครับเขาบอกมันเป็นไรแล้วครับคือเราบอกแล้วของเราเนี่ยวันนี้เราด่าเนี่ยนะให้กับประชาชนว่าความเลวความระยำแล้วมีคนเขาบอกกันมาแล้วนะพี่น้องเขาแจ้งกันมาบอกว่าวันที่สองเนี่ยไปเลือกตั้งเนี่ยถ้าท่านใดคิดว่าจะโดนพวกเฮียอยู่จัดเตรียมกำลังฮะไม่ว่าเขตดอนเมืองสายไหมบางเขตและทุกๆเขตครับคลองสามวาก็ดีเขตบึงกลุ่มหรือเขตบางกะปิหรือทุกๆเขตในกรุงเทพมหานครนะการเลือกตั้งวันที่สองวันเสาร์ฮะไปนอนเฝ้าแม่งเลยที่เขตดูแม่งเลยดูแลเองวันนี้เราต้องช่วยกันเราช่วยรัฐบาลนะครับจะเลือกใครก็เลือกครับเราช่วยกกต.ครับเราช่วยรัฐบาลกกต.อย่าไปช่วยแม่งเลยช่วยกกต.สาหีบฮะ
ไอ้สัตว์แล้วไอ้ผู้ว่ากทมเออไปอยู่นะมึงไปอยู่ไอ้หลังเวทีได้แล้วไม่ต้องออกมาดูแลประชาชนแล้วอะไรคุณจำตโลแกก็ได้ไหมจะดูแลอะไรเนี่ยทั้งชีวิตเราดูแลทั้งชีวิตเราดูแลดูแลที่ยังไงฮะทั้งชีวิตเราดูแลกปปส.เอาเถอะครับคนกรุงเทพเมื่อกี้เนี่ยชอบดูอยู่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมใน SMS เนี่ย SMS หน้าจอเขาบอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยชาวนาเขาจุงควายมาทำนาครับแต่กรุงเทพเนี่ยทำไมฮะควายจุงควายไปดูกปปส.เอ้าเดี๋ยวผมปิดท้ายตรงนี้นิดนึงผมมีดาราจะว่าให้ดูให้หน่อยปิดท้ายด้วยดารานิดนึงเดี๋ยวบอกเราถ้าเรากลัวคิดว่ามันอำนาจมืดมันจะมาไปรวมตัวกันเลยครับเราเพื่อรักษาสิทธิ์ตัวเราวันนี้มันเป็นวีรกรรมของประชาชนทั้งประเทศมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะต้องพึงจะกระทำครับครับเราพึงจะได้ไอ้กรรมการสิทธิมนุษยชนนางอมราเขาไม่ช่วยก็ช่างแม่มันนะเราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับพวกเฮียนี่เดี๋ยวจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่คุณมันศักดิ์บอกลงที่หน้าวัดศรีเอี่ยมแบบนั้นคืนนี้ครับพี่น้องชาวแจ้งวัฒนะพี่น้องชาวลาดพร้าวครับคืนนี้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับไม่ใช่สำนักดาราศาสตร์ครับกรมอุตุไงดาราศาสตร์ด้วยอุตุด้วยถ้าดาวตกต้องดาราศาสตร์นะฝนนะนั่นแหละเขาจะมีฝนดาวตกต้องดาราศาสตร์ผมต้องใช้อุตุเขาจะมีอีกแล้วครับแล้วก็แถวสะพานหัวช้างหรือแถวสะพานมขวานเขาอาจจะมีลูกมะละกอนะฮะเพราะว่าวันนี้นี่ท้าทายกันเหลือล้ำเหลือเกินเขาเรียกไม่เรียกลูกมะละกอเขาเรียกหัวปลีหัวปลีผมเรียกมะละกอเอาคุณมาสั่งเดี๋ยวไปดูภาพดาราที่เขาอยากดังกันคนเรียกร้องมาเยอะว่ามีใครบ้างไปขึ้นเวทีที่วันนี้เอาดาราไม่ดูเนี่ยผมนึกถึงเมื่อคืนผมดูรายการคุณไตอักเสบเขาเอาสุดเอาเทปมาออกไม่มีจะแดกแล้วขายหมดใส่รองเท้าแตะมาออกรายการไตลงไตอักเสบฮะไตพบไตพบนะครับเอาเทพมาออกฮะเทพพงษ์งามเอามาออกเอ้าผมจำคำสุดท้ายได้เลยครับคุณไตพบว่าไงว่าไงบอกว่าขอให้ได้งานทำเร็วๆนะครับเทพพงษ์งามไม่มีจะแดดแต่งแล้วแต่เอาหนังมาโปรโมทไม่มีเรื่องนึงขอโทษนะฮะขออภัยนะไหนๆจากเรื่องครับขอโทษนะคุณเทพพงษ์งามฮะมึงอย่างดีก็ดูหนังกระโปงฮะไม่มีใครก็ดูมึงเลยไอสัตว์เอาไปดูด่าชาวบ้านเขาแบบดูดาราไอ้ยี่ห้อไม่รู้จักครับวันนี้ดูครับไปดูดาราครับมายังทีมงานเอาปล่อยผีออกมาหน่อยอย่าช้าทีมันมีดาราเนี่ยขึ้นเวทีก็จะเยอะพอควรเห็นแล้วครับครอบครัวตัวเฮียเนี่ยอันนี้เลยฮะสินใจนกผงสินใจนกสัตว์ชายใครผัวใครเมียไม่รู้นี่ผมบอกให้นะครับอย่างกรณีคนพวกนี้เนี่ยว่านายกโง่ไม่ว่านายกโง่นะครับแต่หารู้ไหมตัวเองไปเลือกผัวเป็นตุ๊ดไม่โง่ไว้คนพวกนี้ครับยังไม่รู้ว่าผัวตัวเองเป็นตุ๊ดเลยนะไอ้เจนี่มารู้ที่หลังไอ้เจเจตลินนี่ทั้งโคตรเลยนะเจริญพ่อเขาโอ้โหไม่น่าเชื่อนะวัฒนศิลป์เจริญวัฒนศิลป์เขาก็ดูต่อไปให้ดูต่อไปดูต่อไปไอ้โจไอ้เจนี่แหละโจเจเวลาจะหมดแล้วเร็วๆครับเอาดูเลยมาเร็วๆขอให้เร็วๆหน่อยมีอีกไหมมีไหมมีไหมมาอีอะไรที่ลากกระเป๋าอะยานีจงยานีเนี่ยอันนี้ก็ที่ในผัวชอบไซส์ฝรั่งฮะนี่ยังไม่ได้ผัวนิโก้นะอ๋อไปแล้วฮะผัวไปแล้วฮะทำเป็นเลิกไปแล้วฮะอ๋อแล้วก็เขาจับได้เล่นกับนิโก้ไงเอาเลยเลยต้องหัวมุดเข้าไปชอบของแปลกลอกกับฝรั่งครับไปแล้ว1คนมานี่ฮะมาฟีดดีกว่าไว้เนี่ยนี่อ๋อนี่ยานีจงสุดฮะนี่ผัวฝรั่งครับเอ๊ะผัวนี่หน้าคุ้นๆนะพระเอกหนังเอ็กซ์หรือเปล่าน่ะที่อยู่ในซีดีอ่ะเพราะยีนี่เขาชอบฝรั่งครับไทยไม่ถึงใจฮะเพราะว่าเป็นคนที่อะไรรู้ไหมครับช่วงล่างยาวชอบของยาวพิธีกรรายการวีโอนี่มาอีกฮะอีกแล้วใครฮะไอ้อะไรเนี่ยจักรกิจอมรินทร์อมรินทร์แล้วใครแล้วอีกคนนะดูอีกคนนี่ข้างจักรกิจอะชื่ออะไรจักรยานมาฮะไหนดูดิฮะรูปเมื่อกี้เนี่ยมีอาฟินเลยฟินเลยเอาเพื่อความรวดเร็วอย่าช้าฮะอย่าช้าทีทำไมมันช้าง่วงนอนเลยฮะอะไรเป็นรูปใครเนี่ยตุงดวงตาตุงฮะดวงตาตุงโอ้โหนี่ใครบ้างเนี่ยนี่เอานี่อะข้างนอกเลยอย่างเดียวครับข้างในไม่ต้องแล้วนี่ใครดูเอาแล้วกันฮะทีละ
ธีระไหนฮะธัญญาไพบูลย์ฮะเป็นผู้ประกาศช่อง3อ๋อไอ้เหี้ยนี่เขาอยู่ตั้งนานแล้วไอ้ธีระนี่รวมได้เลยฮะโอ้โหนี่ครบเซตครับนะฮะบรรดาชุมนุมดาวเหี้ยทั้งหลายดาวกับดาวขบถทั้งหลายนี่ชื่อผู้โก๋ไหมไม่ใช่ผู้โก๋ฮะนี่ชื่ออะไรเป็นนักร้องรุ่นเก่าแล้วฮะเอาละฮะช่างแม่ไปเถอะสนใจไหมเอาไปเราไปนี่นี่นี่คนนึงมีเอาเกินเวลามานิดหน่อยขอตะเด๋อหน่อยฮะเดี๋ยวทดเวลาเขาเดี๋ยวก็ไปใครนะเด๋อโอ้ไอ้เหี้ยก็ไม่ไปได้ไงสัตว์พวกนี้เนี่ยนะบอกให้เลยว่าเวลาเนี่ยทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรกันกลัวไม่มีจะแดกไอ้สัตว์ไอ้นี่ไม่ไปไม่ได้ฮะเพราะว่าตะชวนไปเป็นคนเป็นประธานเปิดร้านลูกชิ้นปูเด๋อฮะเห็นบอกว่าใกล้เจ๊งแล้วเนี่ยเหมือนกับก็ไม่กินก็เจ๊งเลยเลยวันนี้ข้าวมันไก่เงี้ยไอ้คนนี้ใช่เมียสรพงษ์หรือเปล่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยคนนี้ข้างล่างนี่แท็กดูตานี่หน่อยดูตานี่หน่อยนะอ๋อใช่ฮะเมียสรพงษ์ใช่ไหมใช่ครับโอ้ทัศวรรณเนี่ยโอ้อดีตไปด้วยโอ้ตายแล้วเอาเถอะสุดท้ายสุดท้ายครับบรรดาศิลปินเฮฟวี่ทั้งหลายนี่อ้าวนี่ใครฮะดูเอาผมไม่รู้จักฮะผมก็ให้ดูไปกันแหละโอ้ไม่ได้เรื่องทั้งตัวพวกนี้พี่ทั้งเดียวพี่อย่างเดียวครับพีกันอย่างเดียวเอาช่างแม่งนะหมดแล้วให้ดูกันไปนะมึงไม่มีวันชนะประชาธิปไตยหรอกครับเอาคนดูอะแต่ผมสนใจอาจารย์คนนี้มากเลยว่ะใครอาจารย์พูดดีมากเลยที่ผมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะผมอยากตบหน้าผู้อยู่เบื้องหลังกปปส.อย่างถูกกฎหมายครับนี่ดีมากครับอาจารย์ธีระสุธีวรังกูลนะฮะขอบคุณมากครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแต่ทั้ง SMS มาแล้วก็ไม่ได้ SMS มาไม่เป็นไรขอบคุณในห้างนิคมบุญวิเศษสมุนไพร ND กล่องเขียวกล่องฟ้าคิวเจิ้งปาวเวอร์เจียวหนังขอบคุณทีมงานขอบคุณทีมงานทุกคนหน้าไมหลังไมขอบคุณแล้วก็ด้านนอกก็เยอะนะทีมหาข่าวเลยนะโอ้ตอนนี้ของเราทำข่าวกันพูดง่ายๆฮะส่วนสัญญาณไม่ชัดสัญญาณไม่ชัดเดี๋ยวตอนรายการต่อไปลองดูแล้วแจ้งข่าวมานะครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนินทาการเมืองคอยเล่าเรื่องราวบอกข่าวเร็วพันบอกเล่าเปล่าขานทุกของชาวบ้านพี่น้องทั่วไทยขอบคุณแฟนๆทั่วทุกเขตแดนแฟนแดนไทยได้โปรดติดตามทางช่องที